เรื่องราวในวันนี้ที่ตั้งจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องครับผมซึ่งฆาตรกรรายนี้นะครับเขาลงมือออกสังหารเหยื่อในปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าถึงปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกครับซึ่งเหยื่อของเขานะครับมีอย่างต่ำสิบห้ารายครับแต่อันนี้จริงนะครับฆาตรกรคนนี้เขาบอกกับตำรวจว่า เยื่องเขาเนี่ยมันน่าจะมีสูงสุดถึง105ลายที่เขาลงมือสังหารไปแถมฆาตกรคนนี้นะครับยังมีแรงกระหายในการฆ่าอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับจนเขาเนีครับได้รับฉาย,ยาว่า the m i n e s man in America ครับหรือว่าชายที่ใจร้ายที่สุดในประเทศอเมริกานั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรครับสำหรับในกายวิภากษ์ฆาตกรวันนี้ตั้งจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเจาะลึกร่างกายจิตใจและ ชีวิตของคาตกรรายนี้กันครับอัลฟาเบตเจาก The m ม n นเ e Man in น m นอเมริกาโดน h e เฮลียกาสกินชายใจร้ายที่ฆ่าเหยื่อตายกว่า1 5 5ศพครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมังคพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับและขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการกายวิภาคคาตกรนะครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากคลิปล่าสุดเนี่ยเราลงไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วเนาะตัวแอลมังครับตอนนั้นถึงตัวแอลเนาะแต่ตอนนี้ครับมาสารต่อแล้วนะครับเพราะว่าช่วงที่หายไปตอนก่อนเนี่ยคุณน้องนะครับที่เขาเขียนสคริปต์รายการนี้ให้ตานะยครับน้องเนี่ยได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกานะครับก็ทําให้น้องยุ่งย่งด้วยเนาะเราก็เลยไม่กล้ารบกวนน้องมากเท่่าไหรรนะคับแต นี้น้องก็กลับมาเขียนให้ตังได้แล้วรายการนี้ก็กลับมาแล้วก็น่าจะเล่าได้ไปยาวๆจนถึงตัวอักษร z z เลยะนะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นตัวอัเบร m ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่พอตังได้ศึกษาชีวิตของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยและอยากจะนํามาวิเคราะห์ เล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนรายการกายวิภาคคาตกรของเราก่อนนะครับเริ่มต้นจากนี้เลยครับอควาฮิว ah น้ําดื่มแบรนด์น้องใหม่ที่เขาใสา่ใจทั้งคุณภาพและก็สุขภาพนะครับผลิตจากแหล่งธรรมชาติแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ที่ตอนนี้นะครับทั้งออฟฟิศสตูต่างก็ดื่มแต่อควาฮิวนี่แหละครับนอกจากนั้นนะครับ,นนรบเขายังมีโปรโมชั่นซื้อ7แถม3อยู่ด้วยนะครับท่องทางการ ตามการสั่งซื้ออะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับ <S <S เวลาที่ตังเล่ากระดงคดี ze, คอแห้งเนี่ยก็กระดกอันนี้ได้เลยนะครับและนอกจากนั้นครับมีน้ําแล้วก็ต้องมีแก้วครับผมแต่นี่ไม่ใช่แก้วธรรมดานะครับแก้วเก็บความเย็นแ,แบรนด์เฟ,ฟรตครับผมที่เขาเนี่ยจะสามารถเก็บความเย็นได้นะครับโดยไม่ต้องใส่น้ําแข็งเลยเพราะด้านในเนี่ยจะมีแท่งเฟรดมาให้ด้วยนะครับนำแท่งเฟรดนะครับไปแช่ช่องฟรีซประมาณ4ี่ชั่วโมงเอามาติดตั้งลงในแก้วนะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถจะใส่เครื่องดื่มที่เพิ่อนๆโปรด ปานเข้าไปได้เลยแถมดีไซน์นี่ยังโฉบเฉี่ยวสวยงามมีให้เลือกหลายสีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางแบนเฟลดเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบฝาให้เป็นชมใหม่ด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับทางแบรนด์ยังได้ผลิตเคสใส่แท่งเฟลดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาแท่งเฟลดไปใส่แช่ตู้เย็นจะได้ไม่เจือปนสิ่งสกปรกนั่นเองครับนอกจากนั้นตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่น11เดือน11อีกด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูในช็อปเขาได้เลยครับและสุดท้ายครับขอบคุณไว้ด้วยครับกับอุปกรณ์ในการทํารายการอะไรต่างๆ จากร้านโปรปักอินที่ได้ส่งมาให้ตังจัดเต็มระบบเลยนะครับเป็นคาราเบลในพูดง่ายๆนะครับก็จะเป็นไมค์ตัวนี้นะครับ S E Dynacaster ครับนอกจากนั้นครับยังมี Multiple Recording นะครับเป็นของ Testcam Porta Capture X8 อีกด้วยนะครับขอบคุณร้านโปรปักอินมากๆเลยครับที่ได้ส่งอุปกรณ์อะไรต่างมาให้ตังและทีมงานใช้ครับและนอกจากนั้นการทํารายการ่างตานะครับเป็นเชิงสารคดีนะตังไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบและน้องที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำอยู่ด้วยนะครับ เอาละถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันเลยครับดูเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะต้องเริ่มต้นที่ชายคนนี้เลยครับโดนัลด์เฮลลีย์แกสกินจูเนียร์โดนัลด์นะครับหรือเขาเนี่ยจะมีชื่อเล่นว่า PV ครับ ต่อจากนี้เนี่ยตังก็จะเรียกเขาว่า PV ก็แล้วแก่นะครับ PV เนี่ยเกิดเมื่อวันที่13มีนาคมปี1933ในเมืองลลโอเขตฟอร์เรนซ์คาร์เทยรัฐเซาท์แคโรไลนาครับโดยคุณพ่อของเขานะครับมีชื่อว่าเฮนรี่แกสกินครับส่วนคุณแม่เนี่ยมีชื่อว่ายูเลียแพรอตครับผมโดยตัวของยูเลียนะครับได้ตั้งท้อง PV ตอนที่เธออายุได้เพียง15ปีครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยที่เธอท้องนะครับเฮนรี่แฟงเธอเนี่ยก็ไม่ยอมรับครับเรียกได้ว่าเฮนรี่ ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกไม่พร้อมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเฮลลี่จึงได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับยูเลียแล้วก็ลูกของเขาเลยนะครับก็ปล่อยให้ยูเลียเนี่ยต้องอุ้มท้องลูกเพียงลําพังหลังจากที่ยูเลียนีครับได้คลอดพีวีออกมาแล้วนะครับเธอก็พาลูกนะครับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเธอก็ทนับเป็นศักก็คือไปอยู่กับตายายนะครับนอกจากตายายแล้วครับครอบครัวเธอก็จะมีพี่น้องของเธออยู่ก็ช่วยการดูแลพีวีนี่แหละครับซึ่งบ้านที่เธอไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นเขตฟอร์เรนส เรียกได้ว่าเขตนี้เป็นเขตเกษตรกรรมของรัฐเซาท์แคโรไลนาและเกือบทุกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในนั้นจะมีอาชีพทําฟาร์มครอบครัวแพรรตเองครับก็เป็นหนึ่งในนั้นครับพวกเขามีฟาร์มเป็นของตัวเองแล้วก็รับจ้างทํางานในฟาร์มของคนอื่นด้วยนะครับดังนั้นครอบครัวยูเลียก็เป็นครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันทํางานทําฟาร์มแล้วก็เลี้ยงดูพีวีมาถึงตอนนี้เพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมชื่อเล่นเนี่ยกับชื่อจริงมันต่างกันเนาะชื่อจริงมันโดนอลเฮนรี่กาสกินจูเนียแต่ทำไมชื่อเล ต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าถึงแม้ว่ายูเรียน,นยจะไม่ได้ตั้งใจในการมี PV ในครั้งนี้แต่พอ P ีคลอดออกมาเธอเนี่ยก็มีความรักความเอ็นดู PV อย่างมากครับและคําว่า PV เนี่ยอันที่จริงแล้วนะครับมันแปลว่าประมาณเจ้าตัวเล็กของแม่อะไรแบบนี้ครับเธอก็เลยเรียก PV PV เธอไม่เรียกชื่ออะไรเลยนะครับจนสุดท้ายครับทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้เรียกชื่อโดนงโดนอลครับตามมาเรียก PV กับเธอเต็มไปหมดเลยแม้แต่ตัว PV เองเนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็แทบจะไม่รู้ ชื่อที่แท้จริงของเขาเลยครับว่าเขาชื่อโดนัลด์เฮริการ์สกินจูเนียร์นะครับกว่าจะรู้เนี่ยก็ค่อนข้างจะโตแล้วล่ะทีนี้ครับตอนที่ P ีีอายุประมาณ1ขวบนะครับพีวีเนี่ยได้เข้าไปเล่นนะครับในบริเวณห้องเก็บของในฟาร์มของเขานะครับแล้วก็เผลอครับเอาแคโรซีนครับยกมาดื่มครับตัวแคโรซีนเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นน้ํามันก๊าซนะครับตอนนั้นนะครับที่เขาดื่มเข้าไปเนี่ยคนในครอบครัวก็รีบพาไปหาหมอไปโรงพยาบาลนะครับแต่หลังจากที่พีวีเนี่ยได้ดื่มน้ํามันก๊าซเข้าไปครับมันทําให้เขารเกกิดอาา ลมชักบ่อยๆเลยครับซึ่งเวลาที่ P.V. ชักนะครับยังต่ำเนี่ยก็จะกินเวลานานกว่า10นาทีเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเข้าข่ายโรคอีพิเลปซีหรือว่าลมบ้าหมูที่มันเป็นการชักเป็นเวลานานาน,นะครับแล้วก็เกิดขึ้นได้หลายครั้งด้วยซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับหากเด็กชักบ่อยๆหรือว่าเป็นโรคลมชักเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อพัฒนาการบ้างน,นะครับแต่สุดท้ายครับตัวของ P.V. เนี่ยก็สามารถรักษาหายได้อย่างถาวรนะครับในปี1936 ตอนที่เขาเนี่ยอายุได้ประมาณ3ขวบ P ีวเขาโตขึ้นมาครับเขาเป็นเด็กที่หัวรันครับและจะทําตามสิ่งที่เขาต้องการเสมอนะครับยูเลียมแม่ของเขาเนี่ยก็จะตามใจแล้วก็ไม่ค่อยเข้มงวดกับเขามากนะักแต่ถึงแม้คุณแม่จะตามใจนะครับแต่ญาติญาติพี่น้องเนี่ยไม่ได้ตามใจขนาดนั้นนะครับลุงลุงป้าป้านะครับของตัว P ีเนี่ยชอบจะดุด่าเขานะครับแล้วก็สั่งสอนเขาโดยใช้ความรุนแรงเขาจึงเป็นเด็กคนหนึ่งเลยครับที่ค่อนข้างจะได้รับความรุนแรงตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กเลยนะครับนอกจากนั้น ตัวของยูเรียแม่ของพีนะครับเธอเนี่ยก็เปลี่ยนแฟนบ่อยครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแฟนใหม่แต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาก็ชอบจะมารังแกกันแกล้งนะครับหรือว่าทําร้ายตัว PV ด้วย PV เนี่ยแทบจะจําชื่อ แฟนของแม่แต่ละคนไม่ได้เลยครับเพราะว่าแม่เนี่ยคบๆเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับแต่สิ่งที่พีวีจาได้เสมอคือเขาเนี่ยไม่ชอบแฟนใหม่ของแม่สักคนเลยครับแฟนเหล่านั้นมักจะทําร้ายเขาและมักจะแย่งความรักหรือว่าเวลาที่แม่เคยมีให้เขาไปครับและในช่วงชีวิตที่พีวีเนี่ยได้เริ่มไปโรงเรียนนะครับเขาก็โดนบูลลี่โดนกันแกล้งอยู่ดีครับอยู่บ้านก็โดนญาติญาติพี่น้องกันแกล้งแฟนใหม่ Alum, แม่กันแกล้งใช่ไหมครับไปโรง <personnes S 1> เรียนก็โดนเหมือนกันครับผมเนื่องจากตัวพีวีเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็ก ทีนี้เขาก็โดนบูลลี่เรื่องรูปร่างครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เรียกเขาว่าพีวีเป็นเสียงแบบออดอ้อนนะครับเหมือนเป็นแบบเออลูกชายเจ้าตัวเล็กครับล้อเลียนนะครับเหมือนเป็นแม่ที่เรียกเขานะครับสิ่งนี้ก็ทําให้พีวีเนี่ยไม่เคยชอบใจนะเขากโกรธมากๆนะครับแต่เขาเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเด็กที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ย ตัวโตกว่าเขานยะครับเคยมีครั้งหนึ่งที่เขาตัดสินใจจะสู้กลับด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าก็สู้ไม่ได้อยู่ดีแถมยังถูกคุณครูทําโทษนะครับที่มาทะเลาะวิวาทอะไรกันในห้องเรียนนะครับในตอนนั้นนะครับพีวีก็คิดว่าชีวิตในโรงเรียนเขาเนี่ยมันไม่มีความสุขเอาเสียเลยต่อมาครับตอนที่พีวีเขาเรียนอยู่ชั้นประถมนะครับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ยูเลียเนี่ยได้ไปแต่งงานใหม่ครับกับชายที่มีชื่อว่าฮินเนน ฮันนาครับหลังจากแต่งงานกันนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีลูกด้วยกันอีก4คนครับกลายเป็นว่า PV เนี่ยเป็นเหมือนพี่คนโตที่สุดในครอบครัวเลยแล้วก็มีน้องๆอ,อีก4คนแต่ตัวของ PV เนี่ยก็ไม่ได้ชอบพ่อเลี้ยงของเขาอย่างฮินแอนมากนะครับเพราะว่าฮินแอนก็เป็นคนชอบใช้กําลัง ทำร้ายร่างกายลูกๆไม่ว่าจะเป็นตัวของพีวีหรือว่าตัวน้องๆของเขาซึ่งก็คือลูกของฮินนั้นเองในตอนที่พีวีถูกทาร้ายนะครับพีวีก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคุณแม่ยูเลียด้วยนะแต่ยูเลียเนี่ยก็ทําอะไรได้ไม่มากครับเธอก็ต้องยอมสามีต่อมาครับเมื่อพีวีอายุได้ประมาณ11ปีนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจเขาไม่อยากเรียนต่อแล้วครับไปโรงเรียนก็โดนแกล้งครับเขาก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนซะเลยครับไม่เรียนแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยคือเขาสนใจใน,ในการซ่อมครับผมเขาชอบ เรื่องราวของกลไกแมชชนิกเขาเลยอยากจะไปทํางานในอู่ซ่อมรถนะครับและตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปฝึกฝีมือด้วยนะครับได้ไปลองฝึกไปซ่อมด้วยแลวเขาก็ชอบมากๆเลยตัว P ีวีเนี่ยกลายเป็นคนที่จะสามารถพึ่งพาได้ตอนที่มีของเสียในบ้านครับอย่างเช่นวิทยุเสียนาฬิกาอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะไปซ่อมให้ครอบครัวครับเขาชอบมากๆแลวเขาก็บอกกับคุณแม่ว่าอยากจะทํางานแบบเนี้ยอยากจะเปิดอู่ซ่อมรถของเขาเองอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ตัวของฮินันครับพ่อเลี้ยงเขาก,กลับไม่ชอบไม่เข้าใจ ความคิดของ PV ครับพ่อเลี้ยงบอกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเกษตร,รกรทําฟาร์มดังนั้นก็ต้องช่วยกันทําฟาร์มสิจะไปเป็นช่างซ่อมรถอะไรเนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่สนับสนุนทําให้ทะเลาะกันหลายครั้งเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับตัวของยูเรียครับคุณแม่เนี่ยก็ไปอ้อนไปขอสามีของเธอนะครับยงหินนั้นว่าเนี่ยงั้นเอางี้ไหมให้ p ีวีเนี่ยช่วยฟาร์มด้วยแต่ก็ขอหนึ่งวันได้ไหมให้พีวีเนี่ยสามารถ ไปซ่อมรถไปทํางานที่ PV รักครับสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จครับได้จริงครับ PV เนี่ยเขาก็จะมีเวลาในครับในวันอาทิตย์วันหนึ่งครับที่เขาสามารถไปอู่ซ่อมรถไปช่วยงานเกี่ยวกับการซ่อมอะไรต่างๆได้ครับแต่นอกจากนั้นวันอื่นเนี่ยต้องอยู่บ้านครับเพื่อช่วยทําฟาร์มที่บ้านในตอนนั้นนะครับถึงแม้ว่า PV จะออกจากเรียนเพราะว่ากลัวการกันแกล้งใช่ไหมครับแต่สุดท้ายครับตอนเขาไมอยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาก็ยังถูกคนอื่นบูลลี่กันแกล้งอยู่เสมอโดยเฉพาะญาติพี่น้องของเขาเองนะครับ เขาก็เริ่มรู้สึกไม่ชอบใจครับเขาก็เลยหาทางหาวิธีว่าจะทํำยังไงดีนะให้เราเนี่ยไม่ถูกกันแกล้งนะครับในตอนนั้นครับที่เขาไปทํางานที่อู่ซ่อมรถเนาะเขาได้ไปรู้จักเพื่อนใหม่อีก2คนครับชื่อว่าแดนนี่กับมาร์ชซึ่งทั้ง2คนนี้ก็เป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันกับพีวีนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเกเรเป็นเหมือนหัวโจกในชุมชนนั้นเหมือนกันครับพีวีก็กะว่าจะไปตีสนิทไปอยู่ไปคบกันเป็นเพื่อนนะครับเพื่อให้2คนนี้เนี่ยคุ้มครองเขาเขาจะไม่ได้โดน การแกล้งจากเด็กคนอื่นครับและสุดท้ายแผนของพีวีก็สําเร็จนะครับพีวีสามารถเป็นเพื่อนกับแดนนี่แล้วก็มาร์ชได้ครับหลังจากนั้นนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ก่อวิรกรรมแสบๆมากมายในชุมชนครับไม่ว่าจะเป็นการรังแกคนอื่นพีวีตอนนี้ไม่ถูกรังแกใช่ไหมฮะกลับกลายเป็นไปรังแกคนอื่นแทนนะครับเพราะเขาเนี่ยก็มีเพื่อนมีกลุ่มของเขาแล้วนะครับนอกจากนั้นครับนอกจากเด็กกลุ่มนี้จะใช้ความรุนแรงนะครับยังไม่พอครับเด็กกลุ่มนี้ยังเป็นเด็กที่ชอบไปลักขโมยไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆ รวมถึงนานวันเข้าเนี่ยก็จะไปขึ้นบ้านคนอื่นเพื่อขโมยครับและแทนที่ผู้ใหญ่จะห้ามานะครับแต่ไม่เลยครับคุณพ่อของแดนนี่นะครับ รับสนับสนุนครับให้ลูกชายเนี่ยไปขโมยของเพราะว่าตัวเขาเองจะได้เอาของนั้นไปขายเอาเงินมาใช้ในครอบครัวเท่านั้นยังไม่พอเะครับเด็กกลุ่มนี้3คนนี้นะครับยังไปรีดไถเงินเด็กคนอื่นครับรังแกเด็กคนอื่นและ P ียอมรับเลยครับในตอนที่เขาได้รังแกคนอื่นนะครับมันทําให้เขาเริ่มรู้สึกถึงอารมณ์ทางเพศครับในตอนนั้นครับเด็กทั้ง3คนได้ตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับแล้วมีการคิดชื่อกลุ่มด้วยนะโดยพวกเขาจะเรียกตัวเองว่า the trouble trio ครับ ประมาณไอตัวแสบ3คนไอจอมสร้างปัญหา3คนอะไรแบบเนี้ยทั้ง3คนก็คบกันไปนะครับจนมีอยู่วันหนึ่งครับทั้ง3คนก็ออกไปเดินเล่นนะครับจนไปเจอกับเหมือนมันเป็นเพิง อยู่บริเวณกลางทุ่งครับผมซึ่งมันเป็นเพิงร้างครับทั้ง3าคนเลยตกลงกันว่าเฮ้ยต่อจากเนี่ยที่เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบ quarter, เฮดคอ,อร์บบเตอร์เป็นเหมือนฐานทัพของเราอะไรแบบนี้เป็นเหมือนฐานทัพลับของเราที่จะมาประชุมมาอยู่กันหรือจะเอาข้าวของที่ไปขโมยครับเอามาซ่อนไวที่นี่นะครับเวลามันก็ได้ผ่านไปนะครับเพื่อนสีกลุ่มนี้ก็ทําเหมือนเดิมร่างกคนอื่นรีดไถขโมยของครับจนพวกเขาเนี่ยอายุได้ประมาณ13ปีครับผมทีนี้เขาก็มานั่งคุยกันนะครับเขาเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วครับกับการไปกัน แรงกว่านอื่นหรืออะไรแบบมันรู้สึกมันง่ายมากๆเลยเฮะเขาอยากจะลองอะไรที่มันแปลกใหม่ที่พวกเขาไม่เคยทํามาก่อนนะครับและสิ่งที่เขาตกลงเห็นด้วยกันว่าเอออยากจะทําสิ่งนี้นั่นก็คือ การข่มขืนคนอื่นครับเขาก็ได้คุยกันนะครับแล้วเราจะไปข่มขืนใครดีนะครับจนสุดท้ายครับมาร์ชได้ออกไอเดียนะครับว่าไปหลอกล่อน้องเขาครับให้มาถูกข่มขืนที่เพิงร้างแห่งนี้ที่ฐานทัพของพวกเขาเนี่ยแหละครับทั้ง3คนเห็นด้วยครับและได้นาเนินการครับในการหลอกล่อน้องสาวของมาร์ชครับในวันนั้นเนี่ยน้องสาวของมาร์ชก็ได้มานะครับยังเพิงร้างแห่งนี้พอมาถึงเนี่ยเธอก็ถูกทั้ง3คนนะครับขืนใจเรียงคิวข่มขืนครับในตอนนั้นเนี่ยเธอร้องไห้แล้วก็ขอร้อง พี่ของเธอเนะครับว่าอย่าทําเธอเลยครับแต่ตัวมาร์ชเนี่ยก็ไม่ได้สงสารอะไรแถมมาร์ ก็เป็นพี่ชายที่ข่มขืนน้องอีกด้วยนะครับในวันนั้นครับทั้ง3าคนเนี่ยได้ทําการข่มขืนน้องสาวมาสําเร็จนะครับแล้วก็ได้ปล่อยน้องสาวกลับบ้านไปครับตอนนั้นน้องสาวนี่ก็ร้องไห้อย่างมากเลยนะครับแต่ตอนที่เธอกลับบ้านแน่นอนครับเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่ของเธอทีนี้ครับเมื่อพ่อแม่ของมาร์ชรู้เรื่องนะครับได้เรียกเด็กทั้ง3าคนมา <ourd ule justo> พร้อมทั้งเอาพ่อแม่มาด้วยครับจะได้มาพูดคุยว่ามันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้นะครับในตอนนั้นนะครับที่ฮินแนนพ่อเลี้ยงของพีวีได รู้ว่าพีวีไปทําอะไรแบบนี้โกรธมากๆครับโอ้โหโกรธมากแต่ผิดกันกับพ่อของแดนนี่ครับพ่อของแดนนี่เนี่ยกลับบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กผู้ชายที่จะมีอารมณ์ทางเพศอะไรต่างๆครับจากนั้นกับพ่อของแดนนี่ก็ได้พาตัวของแดนนี่กลับบ้านไปเพื่อนๆจาได้ไหมครับพ่อของแดนนี่เองเนี่ยนะครับที่เขาก็ยุยงให้ลูกเขาไปลักขโมยมาเพื่อเขาจะได้ของมาขายครับพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นเขาก็ปกป้องแดนนี่อีกครับในตอนนี้กลายเป็นว่าเหลือเด็ก2คนที่จะได้รับโทษใช่ไหมครับก็คือ ตัวมาร์ชกับตัว PV ครับในคืนนั้นก็มีการตกลงกันครับก็จะมีการลงโทษเด็กๆนะครับโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของ m a r ์ h เนี่ยได้ทำการมัด ผูกขาเด็กทั้งสองคนครับแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเด็กทั้งสองคนนะครับแล้วก็เอาที่ผูกขาครับไปผูกติดกับขื่อในโรงนานะครับให้เด็กทั้งสองคนเนี่ยห้อยหัวลงมาครับผมหลังจากนั้นนะครับพ่อแม่ของมาร์ชก็ได้เอาไม้ครับในการฟาดไปที่หลังของเด็กทั้งคู่จนทั้งสองคนนะครับเลือดออกแล้วก็แบบร้องด้วยความทรมานเจ็บปวดไปหมดเลยนะครับตอนที่พ่อแม่ของมาร์ชได้ตีพีวีเนี่ยก็ได้ตะโกนด่าทอเขาด้วยนะครับในตอนนั้นพีวีก็ยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกเจ็บป ซึ่งเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับมันเจ็บปวดมากๆแต่ในทางกลับกันเขาก็รู้สึกว่า เขาเนี่ยก็มีอารมณ์ทางเพศมากๆเลยล่ะตอนนี้เมื่อเด็กทั้งสองคนนะครับถูกลงท่อไอาราเสร็จนะครับก็เอาลงมาจากขือครับแล้วก็ให้นอนในโรงนานะเละครับทั้งสองคนเนี่ยเจ็บปวดจนแบบไม่สามารถจะขยับไปใส่เสื้อผ้าได้เลยก็ต้องนอนแบบนั้นครับจนมาเช้าวันรุ่งขึ้นครับมาร์ชกับพีวีก็ได้พากันออกมาจากโรงนาน,นั้นแล้วก็ได้คุยกันครับว่าเอ้ยแล้วเราจะทํายังไงกันต่อดีอะไรแบบนี้นะครับตัวของมาร์ชเขาบอกว่าเขาไม่อยากกลับบ้านแล้วอะ่ะเขากลัวพ่อแม่เขาจะตีเขาแล้วอะ่ะ เขาไม่อยากอยู่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจไปหาคุณพ่อของแดนนี่ครับไปหาพ่อ,อดนนี่เพื่อปรึกษาว่าจะทํำยังไงดี พ่อของแดนนี่ก็เลยบอกว่าเอางี้นีดีกว่าเดี๋ยวลุงเนี่ยจะให้เงินตัวมาร์ชนะถ้ามาร์ชไม่อยากอยู่เมืองนี้แล้วนะครับแล้วก็ให้มาร์ชเนี่ยหนีไปหนีออกจากบ้านไปครับสุดท้ายครับพ่อแดนนี่ก็พามาร์ชไปส่งที่สถานีรถไฟให้เงินติดตัวไปจํานวนหนึ่งนะครับมาร์ชก็ได้หนีออกไปจากเมืองนี้ครับหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับตัวแดนนี่และก็พ่อของเขาครับก็ได้ออกจากเมืองนี้ไปเช่นกันแต่ผิดกับ P ีครับ PV เขาไม่ได้หนีไปไหนครับเขายังคงต้องอาศัยใช้ชีวิตแบบนี้ในเมืองนี้กับครอบครัวของเขาต ไปและนี่แหละครับก็เป็นการปริดฉากนะครับของกลุ่ม The Trouble Trio ในตอนนั้นชีวิตของ P ีวก็ดําเนินต่อไปครับถึงแม้จะไม่มีกลุ่มเขาแล้วนะครับแต่เขาก็ยังซ่าเหมือนเดิมครับทำการลักเล็กขโมยน้อยของบ้านคนในชุมชนนะนะครับจนมันมีอยู่วันหนึ่งครับในปี1946ครับในวันนั้นเนี่ยเขาก็จะออกไปขึ้นบ้านคนอื่นเพื่อขโมยของเขาก็ได้เหล็งบ้านบ้านหนึ่งไว้ครับเพราะเขาเนี่ยสืบทราบมารู้ว่า บ้านหลังเนี่ยไปงานศพต่างเมืองครับดังนั้นไม่น่ามีใครอยู่บ้านวันนั้นก็เลยขึ้นบ้านครับเพื่อไปขโมยของแต่เมื่อเขาเข้าไปในบ้านครับมันไม่เป็นดังที่เขาคิดครับเพราะ มีคนอยู่ในบ้านเป็นลูกสาวของบ้านเนี่ยแหละครับอยู่ในบ้านครับพีวก็ตกใจครับเพราะลูกสาวเห็นว่ามีคนเนี่ยแอบขึ้นบ้านเธอก็เลยเอาขวานครับไล่ตามคนร้ายหรือว่าตัวของพีวีไปครับพีวีเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปลูกสาวเนี่ยก็วิ่งตามนะครับจนสุดท้ายก็ทันกันครับทั้งสองคนเกิดการต่อสู้กันกินครับแต่แรงผู้ชายเนาะพีวีก็ได้แย่งขวานไม่ได้ครับแล้วก็เอาขวานเนี่ยทุบไปที่หัวงเธอไม่ได้เป็นการจามนะครับเอาเหมือนด้านทั่ครับของขวานนะครับทุบไปที่ศีรษะของเธอจนเธอเนี่ยสลบหลัง ไปครับแต่มันก็ไม่รอดครับผมลูกสาวของบ้านนั้นเนี่ยได้แจ้งความกับตำรวจจนตำรวจครับสามารถติดตามตัวของ PV ได้แล้วก็นำา v ครับขึ้นศาลเยาวชนตำรวจได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่าและก็พกอาวุธอันตรายนะครับและในการขึ้นศาลครั้งแรกของเขาครั้งนี้ครับ p ีเขาเพิ่งจะเคยได้ยินชื่อจริงของตนเองครั้งแรกก็ตอนนี้เลยครับโดน, ال, โดน ال, ันลด์เฮนรี่ r าร์สกเเป็นชื่อของเขา ซึ่งเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยในวันนั้นนะครับศาลได้ตัดสินให้เขาเนี่ยไปเข้าโรงเรียนดัดนิสัยที่ชื่อว่า The South Carolina Reform School for Boys ครับซึ่งเขาจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะอายุครบ18ปีเรียกง่ายๆโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนดัดนิสัยดัดสันดานอะไรแบบนี้นะครับชีวิตมันไม่ง่ายเลยครับในนั้นพี่วีตอนเข้าไปเนี่ยเขาก็รับรู้ได้เลยว่า มันไม่ง่ายครับเพราะทางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีหลักสูตรสอนวิชาการเหมือนกับโรงเรียนปกติครับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านอาฝีมืองานอาชีพมากกว่าอย่างเช่นงานช่างไม้ช่างเหล็กช่างกลหรือว่าวิชาการค้าขายอะไรต่างๆนะครับซึ่ง PB ีเขาก็จะได้ทักษะแบบนี้ติดตัวมาครับแถมตอนช่วงเย็นเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็ต้องไปทําไร่ทําฟาร์มนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตโรงเรียนนี่แหละครับกว่าเด็กๆในโรงเรียนนี้จะได้พักก็จะเป็นช่วงหัวค่าและในตอนที่ P ีีได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับ แน่นอนครับเขาตกเป็นเป้าของการถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งครับเพราะเขาเนี่ยตัวเล็กมากๆาใช่ไหมครับแถมเขายังถูกเพื่อนๆเนี่ยหรือว่ารุ่นพี่นะครับบ,รบังคับให้ใส่ชุดเป็นผู้หญิงวิ่งรอบโรงเรียนครับนอกจากน,านั้นเขายังถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกเด็กผู้ชายที่ตัวโตวกว่าแล้วก็แข็ง,ขงแรงกว่า บังคับนะครับให้ยอมมีอะไรกันกับพวกเขาตัว P ีก็ได้แต่จำใจแล้วก็ยอมรับชะตาครับพราเขาไม่สามารถจะขัดขืนอะไรได้เลยแต่พออยู่ไปอยู่ไปเขาก็เริ่มคิดแผนเดิมได้ครับว่าเขาจะต้องไปคบกับใครบางคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลในโรงเรียนนี้นะครับจะได้ทําให้คนอื่นไม่กล้ามาหย่มกับเขาเมื่อ P ีีคิดได้ดังนั้นครับเขาก็เลยไปตีสนิทกับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเหมือนหัวโจกที่นี่เหมือนกันนะครับเด็กชายคนนี้ชื่อว่าพอชครับผมซึ่งตัวของพอชเนี่ยก็เคยล่วงละเมิด P ีม หลายครั้งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้พอเชื่อบอกว่าโอเคท่านนายมาขออยากได้รับความคุ้มครองใช่ไหมฉันตกลงนะเดี๋ยวคุ้มครองเองแต่นายเนี่ยก็จะต้องมาเป็นคู่นอนของฉันจะต้องรองรับอารมณ์ทางเพศรองรับอารมณ์ทุกๆอย่างของเขาครับซึ่งตัวพีวีก็ตกลงครับพีวีคิดว่ายอมให้โดนคนเดียวดีกว่าโดนทั้งโรงเรียนอะไรแบบนี้นะครับพีวีก็เลยตกลงครับแต่สิ่งที่พอชไม่เคยบอกพีวีก็คืออันที่จริงแล้วนะครับพีวีจะต้องถูกส่ง ไปเป็นคู่นอนให้กับหัวโจกคนอื่นๆที่สนิทกับพอร์ชด้วยครับหัวโจกในกลุ่มโรงเรียนนั้นเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนคู่นอนกันครับซึ่งพีวีก็ต้องทําตามครับผมแต่หลังจากนั้นชีวิตของเขาก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นเลยนะครับเขาเนี่ยโดนส่งแลกเปลี่ยนคู่นอนยังคงโดนทําร้ายนะครับก็ทําร้ายโดยหัวโจกด้วยกันเองนี่แหละครับชีวิตของเขาตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนกับอยู่ในนรกเลยนะครับในตอนนั้นพีวีก็เลยทนไม่ไหวครับเขาเนี่ยพยายามจะหนีออกจากโรงเรียนนี้ไม่ทนอีกต่อไปแล้วครับสปีที่เขาอยู่ที่นั่น เขาพยายามหนีหลายครั้งครับแต่สุดท้ายก็ไม่ลอดสักครั้งครับถูกจับกลับมาได้แล้วก็ต้องถูกทําโทษทารุณถูกขังเดี่ยวนะครับเพราะการหนีออกจากโรงเรียนเนี่ยมันถือว่าเป็นการผิดวินัยหรือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงมากๆแต่อย่างไรก็ตามครับการหนีของเขาเกือบส,สําเร็จอยู่ครั้งหนึ่งในปี1950ครับในครั้งนั้นเขาได้หนีออกไปกับพอร์ช เขาหลบหนีไปอยู่ที่บ้านลุงของพอชในเมืองซัมเตอร์เซาท์แคโรไลนาครับซึ่งตัวเขากับพอชก็ได้ไปทำงานกับคณะละครสัตว์แห่งหนึ่งซึ่งคณะละครสัตว์นี้นะครับเขาจะย้าย ที่โชว์ไปเรื่อยๆเนาะมันก็มีวันหนึ่งที่มาที่เมืองสัมเตอร์ครับอพอชกับพีวีก็เลยได้ไปขอสมัครเป็นเหมือนกับลูกจ้างในคณะละครสัตว์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งคณะละครสัตว์ก็ได้รับทั้งสองคนทํางานด้วยนะครับซึ่งในท,ที่นี้เองครับที่พีวีได้ไปเจอกับเด็กสาวนะครับวัย13ปีเธอเนี่ยมีชื่อว่าแมรี่ครับพีวีรู้สึกตกหลุมรักเธอนะแล้วก็อยากสารความสัมพันธ์กันต่อก็เลยไปพูดคุยและสุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนก็มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะครับพีวีก็ได้่าววย อันที่จริงเนี่ยเขาเนี่ยต้องอยู่ในโรงเรียนดัดสันดาอะไรแบบนี้แต่เขาหนีออกมาแมรี่ก็บอกว่าเอางี่ไหมเธอเนี่ยรอได้นะเธอเนี่ยขอให้ P ีีเนี่ยกลับเข้าไปในโรงเรียนดัดสันดาให้ไปอยู่ครบกําหนดและออกมาเนี่ยเดี๋ยวเธอจะรอ P ีีเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยอันที่จริงอยู่อีกไม่กี่ปีเดี๋ยวเขาก็จะอายุครบแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะได้ออกมาแล้วเขาจึงยอมครับกลับเข้าไปในโรงเรียนนี้อีกครั้งจนสุดท้ายในวันที่28กุมภาพันธ์ปี1950นะครับทางโรงเรียนของ P ีีเนี่ยได้ส่งจด ว่าตอนนี้เนี่ยพีเนี่ยใกล้จะครบกําหนดนะครับในการปล่อยตัวแล้วแต่ทางเรียนเนี่ยออกความเห็นว่า P ีวน่าจะมีปัญหาเป็นพวก Anti-Social เป็นพวกต่อต้านสังคมหากไม่ได้รับการบําบัดไม่ได้รับการรักษาอะไรต่ออาจจะสามารถเป็นคนที่ก่อเหตุอาชญากรรมได้ในอนาคต อาจจะถึงขั้นลงมือก่อเหตุฆาตการรมก็เป็นได้นะครับทางเรียนก็ได้บอกสารแบบนี้ครับแต่สารเยาวชนตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญอะไรไม่ได้พาพีวีนะครับไปบําบัดรักษาทางจิตเวชอะไรต่อครับทั้งสารเนี่ยก็เห็นว่ามันครบกําหนดแล้วนะก็ทําการปล่อยตัวของพีวีซึ่งกําหนดการที่พีวีจะถูกปล่อยตัวเนี่ยมันก็คือวันที่13มีนาคมปี1951ตามเดิมเลยและหลังจากที่พีวีได้ออกมานะครับเขาเนี่ยก็ได้กลับไปหาตัวของแมรี่ที่ได้สัญญากันไว้ ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คบหาดูใจแล้วก็แต่งงานกันย้ายไปอยู่นะครับสร้างครอบครัวกันพวกเขาได้ครับได้ไปสร้างครอบครัวกันที่จอร์ดทาวมันเป็นเมืองติดทะเลในรัฐเซาท์แคโรไลนาครับตอนนั้นเนี่ยพีวีได้ทํางานเป็นคนงานในฟาร์มยาสูบนะครับในตอนแรกเนี่ยนายจ้างก็ได้จ้าง PV ทีทำงานเป็นพนักง,งานยาสูบป,ปกติอะไรแบบนี้นะครับแต่หลังจากนั้นครับนายจ้างเนี่ยเริ่มจะให้ PV ครับจ้างพิเศษให้เขาเนี่ยแอบลักลอบไปเผานะครับผลผลิต ในใบายาสูบอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อจะได้เคลมเอาเงินประกันครับผมซึ่ง P ีเนี่ยก็ตกลงนะครับรับเงินมาแล้วก็ไปเผาผลผล,ผลิตอะไรบ่อยครั้งเลย PV ีเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันได้เงินดีเขาก็ทําแบบนี้อยู่หลายครั้งบวกกับในตอนนั้นครับเดือนเมษายนปี1952ครับตัวของ PV แล้วก็ Mary เนี่ยก็ได้ให้กําเนิดลูกสาวครับชื่อว่าเชอร์รี่ขึ้นมาดังนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องใช้เงินนาอเพื่อดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลลูกสาวที่เพิ่งลืมตาม,มาดูโลกด้วยเขาเลยไม่ ปฏิเสธงานสีเทาแบบนี้ครับพีวีดำเนินชีวิตไปแบบนั้นได้ไม่นานน้ะนะครับอยู่ดีครับฟาร์มที่เขาทํางานเนี่ยเจ้าของเนี่ยก็ถูกตํารวจจับครับเพราะว่าไปสืบทราบมาว่ามีการ เผาผลผลิตของตัวเองเพื่อจะเอาไปเคลมเงินประกันครับทีเนี้ยโรงงานเนี่ยก็ได้ทําการถูกส่งต่อเอาไปขายให้กับเจ้าของคนอื่นครับพอมันขายได้แล้วพอเจ้าของคนใหม่มาดูแลอะไรแบบเนี้ยพีวีเขายังทํางานในนั้นอยู่นะครับแต่เขาก็ไม่ได้รับเงินหรือว่าไปทํางานสีเทาเพื่อเผาผลผลิตตัวเองอีกแล้วครับเขาก็เลยตั้งหน้าตั้งตานะครับทำในหน้าที่คนงานทั่วไปปกติครับแต่มันมีอยู่วันหนึ่งครับ ที่ลูกสาวของเจ้าของโรงงานนี้ครับเป็นพี่น้องกัน2องคนครับได้เดินมาหาพีวีครับแล้วก็ทําการบูลลี่ล้อเลียนเรื่องส่วนสูงเขานะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วเนี่ยแต่ความสูงเขามันก็อยู่ที่ประมาณ162เซนติเมตรเท่านั้นครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับลูกสาวของโรงงานเนี่ยสพี่น้องนั้นเนี่ยก็ทําการแบบเหมือนแบ็กเมลนะครับตวงพีวว่าเนี่ยเธอทั้งสคนรู้นะ ว่าพีวีเนี่ยเคยเอาผลผลิตในโรงงานบางส่วนไปเผาเพื่อให้ไหนจ้างได้รับเงินประกันอะไรต่างๆแบบนี้เดี๋ยวเธอจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจด้วยครับพอพีวีรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะโดนตำรวจจับเขาเลยโกรธครับที่2พี่น้องนี้มาขู่เขาก็เลยได้คว้าคอนครับแล้วก็ทุบไปที่หัวของคนพี่นะครับจนคนพี่เนี่ยสลบไปตัวคนน้องที่เห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้ก็ตกใจครับแล้วก็วิ่งหนี กรีดร้องสุดเสียงเลยล่ะครับในตอนนั้นครับพีวีรู้ว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะต้องถูกตำรวจจับแน่ๆครับเขาจึงขับรถปิกอัพของฟาร์มหลบหนีไปแต่สุดท้ายครับเขาก็โดนตำรวจตามตัวได้ในอีกไม่กี่วันถัดมาครับเขาเนี่ยถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าครับและครั้งนี้เขาต้องได้รับโทษจำคุก6ปีซึ่งเขานะครับจะถูกส่งตัวไปที่ South Carolina s t a t e p e n i t e n t i a r y ครับซึ่งตอนที่พีวีกำลังจะเข้าคุกเขาก็รู้ได้เลยครับว่าเดี๋ยวชะตากรรมเขาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับ โรงเรียนดาสันดาน์ที่เขาเคยอยู่มาก่อนเขาต้องถูกรังแกกันแกล้งแน่นอนนะครับเขาก็ยอมรับครับแล้วตอนเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็ได้ไปรู้จักกับหัวโจกหนึ่งคนในคุกนั้นครับชื่อว่าอาร์เธอร์อาร์เธอร์มายื่นข้อเสนอให้กับพีวีว่าถ้านนายอยากได้รับการคุ้มครองก็มาเป็นเด็กของฉันสิอะไรแบบเนี้ยมาเป็นคู่ขาของฉัน พีวีตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตัดสินใจอ่ะโอเคก็ยะยอมเป็นคู่ขาด้วยแต่พีวีไม่คาดคิดเลยครับว่าอาร์เตอร์จะทํากับเขาหนักขนาดนี้ครับทันทีที่พีวีได้ย้ายเข้าไปอยู่ห้องเดียวกันกับอาร์เตอร์เนี่ยอาร์เตอร์ได้ชกต่อยกระทืบพีวีหลายรอบครับ จับ P.V. ขมขืนในวันต่อมาเขาก็โดนแบบนี้เรื่อยๆครับนอกจากนั้น P.V. ยังโดนอาร์เตอร์ใช้งานหลายอย่างโคกสับเขา p นีครับ PV เนี่ยแทบจะสู้อะไรไม่ได้เลยต้องยอมอาร์เตอร์อย่างเดียวเหมือนกับที่เขาเคยยอมพอชแต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนนะครับพีวีรู้สึกว่าอยู่แบบนี้แย่แ yeah, ล้วแย่แน่ๆเขาต้องทำไงก็ได้ครับให้คนในคุกเนี่ยเกรงกลัวเขา เขาก็เลยตัดสินใจต้องฆ่าใครสักคนในคุกนี้และคนคนนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลครับเป็นหัวโจกเหมือนกันเขาก็เลยเล็งเป้าหมายของเขาไว้ครับซึ่งเป้าหมายของ PV ที่เขาจะทําการเก็บนะครับชื่อว่าฮาร์เซลเบรเซลครับฮาร์เซลนี่ก็เป็นหัวโจกในคุกที่ก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลทีเดียวนะครับตัว PV เนี่ยได้รอจังหวะตอนที่ฮาร์เซลครับไปเข้าห้อง อาบน้ำอะไรแบบนี้เขาได้แอบติดตามไปเนียนๆและด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเลยครับใครก็ไม่สงสัยตัวเขาว่าจะก่อเหตุอะไรได้ร้ายแรงเพราะเขาตัวเล็กอะไรแบบนี้โดนกันแกล้งมาโดยตลอดใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยตัวพีวีก็เลยสามารถลอบเข้าไปในห้องน้ําที่ฮาเซลอยู่ได้อย่างง่ายดายครับในตอนที่ฮาเซลอาบน้ําอยู่นั้นเนี่ยพีวีก็ได้เอามีดสั้นของเขาที่เขาพกมาแทงเขาที่บริเวณลำคอครับเนื้อหายปลาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยืนมองนะครับดูเลือดที่มันไหลทะลัก ออกจากคอฮาเซลเจ้าสุดท้ายฮาเซลก็ได้เสียชีวิตจากการก่อเหตุครั้งนี้ของ PV นะครับเขาเนี่ยได้รับโทษด้วยนะในการฆ่าเพื่อนักโทษด้วยกันเองนะครับเขาโดนโทษจำคุกเพิ่มไปอีก6ปีครับผมแต่การทําครั้งนี้เขาก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามาก เพราะตั้งแต่วันนั้นครับชื่อของพีวีก็ถูกกระจายออกไปเลยครับว่าโหพีวีเนี่ยน่าเกรงขามฆ่าหัวโจกของคุกได้เลยอะไรแบบเนี้ยทาให้เขาตอนนั้นครับสามารถใช้ชีวิตในคุกได้แบบสบายมีคนเข้ามาขอเป็นลูกน้องของเขาเยอะแยะเลยครับชีวิตในคุกดูเหมือนจะไปได้ดีใช่ไหมครับแต่ชีวิตด้านนอกไม่ดีเลยครับแมรี่เนี่ยภรรยาของเขานะครับที่มีลูกด้วยกันเนาะชื่อว่าน้องเชอร์รี่นะครับแมรี่ได้รู้ว่าโห ตัวของ PV เนี่ยไปทําอะไรแบบนี้ในคุกกันนะครับตัวของเธอเนี่ยก็เลยรู้สึกสิ้สสนศรัทธาในตัวสามีแล้วครับไม่อยากรอแล้วเพราะว่าดูเหมือนว่า PV เนี่ยไม่ได้ปรับปรุงนิสัยอะไรเลยเธอจึงตัดสินใจครับที่จะฟ้องหย่า กับพีเวียนะครับในปี1955แล้วก็ได้แยกทางกันเธอก็เลยได้ไปเลี้ยงลูกตัวคนเดียวเพียงลําพังในตอนนั้นครับพีวีรับรู้ได้ว่าเขาเสียทุกอย่างในชีวิตนี้ไปแล้วครับออกไปเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรถึงอยู่ในคุกก็ไม่รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรเหมือนกันเขาเลยตัดสินใจอยากจะแหกคุกดีกว่าออกคุกนี้ไปดีกว่าฮะไหนๆมันก็รับโทษอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยตัดสินใจจะแหกคุกดย จะใช้เส้นสายของเขาครับผมโดยเขาวางแผนการแหกคุกโดยการที่เขาเนี่ยจะปลอมตัวเข้าไปอยู่ในถุงขยะครับแล้วก็ให้เพื่อนนักโทษเขาเนี่ยนะครับลูกน้องเขาที่รับผิดชอบในหน้าที่เอาขยะไปทิ้งเอาไปคัดแยกเนี่ยเข็นรถของเขาครับแล้วก็เอาไปทิ้งให้รถขยะซึ่งเขาก็ทำคอนเน็กชันกับคนส่งขยะอะไรไว้แล้วนะครับเจ้าสุดท้ายครับในปลายปี1955ตัวของ P ีก็ตัดสินใจครับจะหนีออกจากคุกนี้เขาได้ดําเนินการตามแผนเลยครับปลอมเป็นขยะให้เพื่อนพาไปทิ้งและสาม ขึ้นไปในรถขนส่งขยะได้จริงๆครับและหลังจากที่รถขยะนั้นเนี่ยขับไปได้ประมาณ20นาทีครับคนขับนะครับก็รู้ว่า P ีเนี่ยซ่อนมาด้วยนะครับก็เลยไนดะ้เคาะบอกเรียกให้ PV เนี่ยลงในจุดนี้ครับซึ่งมันเป็นจุดโคลัมเบียฟอร์เรนจ์ไฮเวย์ถึง PV จะหนีออกมาได้สําเร็จนะครับแต่เขาก็รู้สึกว่ามันยังหนีไม่พ้นเสียทีเดียวครับเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปในป่าให้ใกล้ครับเขาหวังว่าเขาจะเดินผ่านป่า ไปแถบบ้านเก่าของเขาแล้วก็ไปขโมยรถของใครสักคนหนึ่งที่เขารู้จักสุดท้ายครับเขาเดินไปจนถึงเมืองเล็กซิตี้ครับมันเป็นเมืองที่ญาติเขาอาศัยอยู่เขาเนี่ยได้เข้าไปขโมยกุญแจซึ่งเขารู้ที่ซ่อนอยู่แล้วว่าญาติเขาจะต้องชอบซ่อนไว้ตรงนี้นะครับขโมยกุญแจรถครับแล้วก็ขับรถของญาติหนีไปซึ่งเอาไปต่อที่เมืองเล็กเวลส์ ฟลอริดาครับที่เขาขับมาที่นี่เพราะว่าเขาอยากกลับมาที่คณะละครสัตว์ที่เขาเคยทํางานและเขาได้ข่าวว่าคณะละครสัตว์เนี่ยมาอยู่ที่เมืองเลกเบลเนี่ยแหละและสุดท้ายก็เจอกับคณะละครสัตว์ที่เขาเคยทํางาน,นจริงครับและตัวของพอร์ชก็ยังอยู่ในคณะละครสัตว์แห่งนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยพีวีก็เลยไปคุยกับพอร์ชขอให้เขาได้เข้าไปทํางานอีกครั้งได้ไหมสุดท้ายครับพีวีก็สามารถกลับเข้าไปทํางานในคณะละครสัตว์ได้อีกครั้งครับและในช่วงที่เขาทํางานอยู่ในคณะละครสัตว์นะครับเขาก็ได้ไปเจอกับนักกายกรรมสาวคนหนึ่ง เธอเนี่ยมีชื่อว่าเบตตี้ทั้งสองคนนะครับถูกใจการพูดคุยกันถูกคอครับและก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับทีนี้ครับมันมีอยู่วันหนึ่งครับที่เบตตี้ได้บอกกับพีวีว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเธอนะจะไปเมืองคุกบิลเทนิสซีหน่อยแล้วก็จะไปหลายอาทิตย์เลยนะตอนนั้นพีวีเนี่ยก็ด้วยความที่อยากอยู่ด้วยครับก็เลยขอติดตามไปด้วยครับซึ่งเบตตี้เนี่ยก็ให้ไปแล้วพอไปถึงที่คุกบิลนะนะครับตัวเบตตี้ก็บอกว่าอันที่จริงเนะี่ยเธอมาครั้งงนีีี้เเเพพราะะธออจไปยยย่่ย่่่มชทูใคุกซึ ชายเธอเนี่ยถูกคุมขังอยู่ที่พุทธนาคาวตี้เจลครับและเบ็ตตี้ก็ได้บอกกับพีวีนะครับว่าเธออยากไปเยี่ยมพี่ชายมากๆแต่ตัวเธอเนี่ยติดคดีปล้นทรัพย์อยู่ถ้าไปเนี่ยมีสิทธิ์โดนจับแน่นอนเลยพีวีไปให้เธอหน่อยได้ไหมไปเยี่ยมพี่ชายเธอหน่อยแล้วก็ฝากของไปให้พี่ชายเธอหน่อยครับตอนนั้นพีวีก็รู้สึกเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะเขาเนี่ยก็เป็นนักโทษที่หนีออกมาเหมือนกันแต่ตอนนั้นความรักมันน่าจะบังตานะครับพีวีก็บอกว่าเอาวะเสี่ยงก็เสี่ยนะครับเขาก็ยอมครับเอาของจากเบ็ตตี้ไปมอบให้พี่ ชายของเธอในคุกแห่งนั้นซึ่งของที่เบ็ตตี้ฝากไปเนี่ยมันเป็นบุหรี่กล่องหนึ่งครับแล้วมันจะมีซองเงินอีกจํานวนหนึ่งซึ่งสุดท้ายเนี่ยพีวีก็สามารถส่งของนั้นเนี่ยให้กับพี่ชายของเบ็ตตี้ได้นะและเขาก็ไม่ถูกจับด้วยครับและพอส่งอะไรเสร็จเรียบร้อยครับตัวของพีวีก็จะกลับมาที่โมเทลที่พังของเขาแต่พอกลับมาสิ่งที่เขาเห็นก็คือ รถของเขามันหายไปครับรถของเขารถยนต์ของเขามันหายไปนอกจากนั้นเขาเข้าไปในห้องเขาก็ไม่เห็นของของเบ็ตตี้เลยครับข้าวของเธอก็หายไปด้วยตอนแรกพีวีก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าเบ็ตตี้เนี่ยจะเอารถออกไปซื้อของอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ทันที่เขาจะได้คิดเยอะนะครับเขาก็เผลอหลับไปเพราะว่าความเหน็ดเหนื่อยในเช้ามืดของอีวันต่อมาครับตัวพีวีก็ต้องตื่นขึ้นมาด้วยความงินงง เพราะเขาเนี่ยเจอตำรวจหลายนายเลยครับพังประตูเข้าห้องมาครับตอนแรกเนี่ยพีวีคิดว่าเขาโดนจับเพราะว่าเขาแหกคุกได้หรือเปล่าแต่ที่จึงไม่ใช่ครับคนละคดีกันครับตำรวจเข้ามาอ่านหมายจับว่าพีวีเนี่ยเป็นคนที่ช่วยนักโทษหลบหนีครับพีวีก็งงนะครับว่าช่วยยังไงเหรอตำรวจก็เล่าให้ฟังว่า เมื่อวานที่พีวีเอาของไปเยี่ยมพี่ชายของเบ็ตตี้นั้นเนี่ยอันที่จริงในกล่องบุหรี่นั้นครับมันซ่อนมีดพับไว้อยู่และพอพี่ชายของเบ็ตตี้ได้มีดพับไปเนี่ยก็เอาไปจี้ผู้คุมเพื่อจะหนีออกมาจากเรือนจําและเขาสามารถหนีออกมาได้สําเร็จด้วยนะดังนั้นพีวีนายน,นี่แหละคือคนที่ช่วยให้นักโทษหนีตอนนั้นพีวีก็ไม่รู้เลยนะครับบอกว่าเบ็ตตี้เนี่ยให้ผมเอาไปผมก็นึกว่าเป็นของอะไรปกติไม่คิดว่ามันจะมีมีดอะไรซ่อนอยู่ครับแต่ที่มันพีคไปาก,กว่านั้นก็คือตำรวจได้บอกกับพีวีว่า คนที่นายคิดว่าเป็นพี่ชายของเบ็ตตี้ไม่ใช่นะชายคนนั้นเนี่ยเป็นสามีของเบ็ตตี้พีวีก็ยิ่งตกใจไปมากกว่าเดิมนะครับแต่พีวีก็พยายามเล่าให้กับตำรวจฟังว่า ดังนั้นตัวเขาเนี่ยก็ถูกหลอกเหมือนกันจากเบ็ตตี้นี่แหละพะเบ็ตตี้บอกให้เขาเอาของไปฝากพี่ชายอะไรแบบนี้อันที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการแหกคุกเลยในตอนนั้นตำรวจก็ดูเหมือนเชื่อนะก็เลยได้ถามว่าอันที่จริงเนี่ยคุณเชื่ออะไรอะไรแบบนี้พีวีก็บอกว่าเขาเนี่ยชื่อว่าเดวิดกสกินซึ่งอันที่จริงนะครับชื่อของเดวิดกาสกินเป็นชื่อญาติของเขาครับที่เขาไปขโมยรถมานั่แหละเขาก็อ้างสวมตัวเป็นเดวิดกสกินเลยบอกกับตำรวจนะครับแถมเขายังบอกกับตำรวจด้วยว่าเนี่ยรถของเขาเนี่ยก็หายไปเบ็ตต วยร่อนของเขาไปแล้วล่ะตอนนั้นนะครับตำรวจก็ดูเหม,มือนเชื่อเลยแล้วก็จะออกตามหาตัวของเบ็ตตี้แทนครับแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับตัวของ P ีีก็โดนตำรวจจับครับเพราะว่าตำรวจฟอริดาไปเช็คแล้วครับประวัติรถคันที่ถูกเบ็ตตี้ขโมยไปอันที่จริงมันเป็นชื่อของเดวิดแกสกินจริงๆแต่รถคันนี้เดวิดแกสกินแจ้งว่าถูกขโมยไปหลายเดือนแล้วนะฮะนอกจากนั้นตำรวจก็รู้อีกว่า p v ไม่ได้ชื่อเดวิดแกสกินปลอมตัวนี่นาะแถมยังเป็นคนที่เคยหนีออกมาจากคุกด้วย เป็นนักโทษแหกคุกพีวีนะครับจึงถูกตํารวจจับครับและโดนตัดสินจําคุก9เดือนในคดีช่วยนักโทษหลบหนีด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกส่งตัวกลับไปจําคุกต่อที่แอตแลนตาเฟ e ดร l ลพินิเ n นเชอรี ซึ่งครั้งนี้พีวีคิดว่าโอ้โหเขาไม่มีโอกาสแหกคุกมาแน่นอนเพราะคุกที่นี่เนี่ยมันแน่นหนากว่าเซาแคลิฟอรไลนามากเลยครับและถ้าครั้งนี้เขาหนีออกไปแล้วเขาถูกจับได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาไม่จบไม่สิ้นดังนั้นเขาจึงจะตั้งใจทําตัวดีๆอยู่ไปจนกว่าจะครบโทษคือในปี1961และสุดท้ายเขาก็ทําแบบั้นจริงครับเขาก็อยู่ในคุกแบบคีบโลโปรไฟล์ไม่ได้เด่นไม่ได้รังอะไรมากเลยครับจนสุดท้ายเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาในวันที่6สิงหาคมปี1961 หลังจากที่เขาออกมานีครับพีวีในตอนนั้นก็อายุประมาณ28ปีแล้วเนาะเขารู้สึกเคว้งมากครับไม่รู้จะไปไหนคณะคอนสัต์ก็ไม่ได้อยากไปแล้วนะครับเขาเลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดครับไปอาศัยอยู่กับแม่และก็พ่อเลี้ยงขงเขาที่ทําฟาร์มนี่แหละเขาก็จะไปช่วยทําฟาร์มครับ ก็ใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่ได้พักหนึ่งนะครับจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งครับมีนักเทศที่มีชื่อเสียงครับได้เดินทางมาที่หมู่บ้านเพื่อมาเทศอะไรแบบนี้แล้วนักเทศท่านนั้นเนี่ยก็ได้ยินชื่อเสียงของ PV มาแล้วก็รู้สึกสนใจในประวัติที่ P ีผ่านมาเพราะ PV ก็ผ่านอะไรมาเยอะเลยนะครับนักเทศก็คิดว่าตอนนี้ P ีก็เป็นคนงานทําฟาร์มอะไรแบบนี้ก็น่าจะกลับตัวกลับใจได้แล้วนักเทศก็เลยไปทําความรู้จักกับ PV ครับแล้วก็ได้ชักชวน PV ให้มาเป็นนักพูด ในคณะของนักเทศนะครับเหมือนเป็นการพูดสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เห็นว่าชีวิตของเขาผ่านอะไรมาได้แล้วก็กลับตัวกลับใจได้อะไรแบบนี้ซึ่งสุดท้ายนะครับตัว p ีวก็ตกลงที่จะอยู่ในคณะของนักเทศที่จะออกตระเวนตามเทศไปตามเมืองต่างๆครับผม และในช่วงที่พีวีได้ติดตามไปนะครับในช่วงนั้นโอ้นักเทศก็ไปหลายเมืองเลยนะครับตอนนั้นนะครับทางด้านทีมนักเทศเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตเหตไรผิดปกติในตัวพีวีครับแต่อันที่จริงแล้วนะครับทุกเมืองที่พีวีเข้าไปเขาพยายามจะมองหาโอกาสที่เขาจะได้ขึ้นบ้านคนอื่นเพื่อลักเล็กขโมยน้อยนะครับและเขาก็ทําเป็นประจำเลยครับตอนที่ไปเทศตามเมืองต่างๆมีหลายครั้งเลยนะครับที่เขาเนี่ยไปลักขโมยไปปล้นมาได้หลักพันดอลลาร์เลยนะครับและนอกจากการปล้นนะครับการออกเดินทางตาม มคณะนักเทศครั้งนี้นะครับของ PV เนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับภรรยาคนที่2เขาครับซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าเจอรี่เดลลอรสนะครับซึ่งเธอมีอายุ17ปีครับในตอนแรกเนี่ยพีก็ไม่ได้ตกหลุมรักเธออะไรมากขนาดนั้นบอกว่าเธอไม่ตรงสเปคอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายครับทั้งสองคนก็ลงเอยแต่งงานกันในปี1962ครับและหลังจากแต่งงานกันนะครับตัวของเจอรี่เนี่ยก็ได้ติดตามตัวของ PV ไปอยู่ร่วมคณะนักเทศด้วยนะก็เดินทางไปด้วยกันครับต่อมาครับในปี1963นะครับพีวีแล้วก็คณะนักเทศเนี่ย ได้เดินทางไปเทศครับที่บ้านเกิดของเขาอีกครั้งครับในเมืองฟอร์เรนซ์นั่นเองนะครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้นะครับพีวีเนี่ยก็ได้ไปเห็นเด็กสาวคนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่าแพทซี่ครับอายุ1 2ปีอันที่จริงอ่ะพีวีเคยเห็นเธอมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่แบบเป็นเด็กแล้วนะครับแต่ตอนนี้แพทซี่ก็เริ่มที่จะโตขึ้นนะครับเป็นสาวขึ้นพีวีก็เริ่มรู้สึกชอบแพทซี่ครับและมีความรู้สึกอ่าอยากจะแบบมีอะไรกับเธอเป็นเซ็กชวลแฟนตาซีนะและสุดท้ายเขาก็ได้ตัดสินใจลงมือจริงนะครับเขา ใช้วันที่คุณพ่อคุณแม่แพซซี่ไม่อยู่บ้านครับเพื่อเข้าไปทักทายแพซซี่ถามว่าแพซซี่จําเขาได้ไหมเขาก็เคยอาศัยอยู่ในเมืองนี้เช่นเดียวกันนะครับแพซซี่ด้วยความไว้วางใจเนี่ยก็ได้เปิดประตูบ้านแล้วก็ให้ตัวของพีวีเนี่ยเข้าไปในบ้านครับในตอนนั้นเองครับพีวีเนี่ยเริ่มพูดจาแทะลมพูดถึงเรื่องลามกอะไรแบบเนี้จนทําให้แพซซี่เนี่ยอึดอัดและเธอก็ร้องไห้ออกมาในตอนที่เธอร้องไห้เนี่ยพีวีก็เลยได้ลงมือทําการข่มขืนเธอครับในตอนน,นั้นนะครับแพซซี่ก็ได้ร้องไห้กี่ร้องด้วยความเจบปว อะไรต่างๆครับประจวบเหมาะกับตอนนั้นเองครับป้าของแพซซี่เองได้เดินเข้ามาในบ้านหลังนี้พีวีเนี่ยได้ยินเสียงคนเข้ามาครับจึงทําการรีบปิดปากตัวแพซซี่แล้วก็อุ้มเธอวิ่งกลับไปบ้านเขาครับแล้วก็เอาตัวของแพซซี่เองครับจับแล้วก็เอาขังไว้ในตู้เสื้อผ้าและในตอนที่คุณป้าเดินเข้าไปในบ้านนะครับ คุณป้าเนี่ยก็ไปเห็นเป็นเหมือนรอยเลือดนะครับที่มันอยู่บนเตียงอะไรแบบนี้และเธอเนี่ยก็เห็นว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นพีวีเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้มันเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับหลานเธอแน่ๆเลยคุณป้าก็เลยได้แจ้งความกับตำรวจตำรวจมาถึงก็ไปที่บ้านของพีวีครับแล้วก็พบตัวของแพซซี่ว่าถูกจับขังไว้นะครับทำให้ตำรวจเนี่ยก็ได้จับกุมพีวีแล้วฝากขังไว้ที่ f อ r r e n c ส์คาวตี้เจเพื่อรอขึ้นฟังข้อกล่าวหาในอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดมาแต่พีวีเขารู้ครับว่าถ้าเขาเนี่ย ถูกพิจารณาคดีเขาติดคุกแน่ๆนะครับและเขาจะต้องกลับไปที่ South Carolina p e n i t e n t i a r รแน่นอนซึ่งเขาไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นครับดังนั้นเขาจึงมีความคิดที่อยากจะหนีโดยเขาคิดจะหนีในวันที่เขาต้องไปศาลครับ ในวันนั้นเนี่ยที่เขาไปสานะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาได้อยู่ห้องกับทนายแรงต่างแต่เขาไม่โดนใส่กุญแจมือครับในตอนนั้นเขาได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่คาดคิดครับเนื่องือเขาตัดสินใจกระโดดครับออกจากหน้าต่างจากชั้น3เลยนะครับกระโดดลงมาเขาตกลงมาครับเป็นระยะประมาณ9เมตรครับแต่มันก็ยังดีหน่อยครับที่มันตกลงบนพุ่มไม้นะครับแต่ถึงแม้จะมีพุ่มไม้แต่เขาได้รับบาดเจ็บทั้งขาทำอะไรช้ำไปหมดเลยซึ่งอันนี้ต่างกันไม่แน่ใจว่ามันหักหรือว่าอะไรด้วยหรือเปล่านะครับแต่ หนีต่อไปได้จนเขาไปพบกับรถตำรวจนั่นแหละครับเขาได้ขโมยรถตำรวจครับแล้วก็ขับหนีไปซึ่งกว่าคนจะรู้นะครับว่าเขาได้หลบหนีไปเนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วเพรพีวีเนี่ยได้ขับรถมาถึงที่โรบินสันคาลตี้นอร์ทแคโรไลนาครับเขาได้ยินมาจากพอนะครว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นแหล่งที่พวกนอกกฎหมายจะอาศัยอยู่กันครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปเช่าห้องพักนะครับแล้วก็ได้เอารถที่เขาขโมยมาเนี่ยเอาไปทําลายทิ้งหลังจากที่พีวีอยู่ในเมืองนั้นได้ประมาณ2เดือนนะครับเขาก็เริ่มรู้สึกเหงา อยากจะต้องการใครสักคนครับซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้ไปติดต่อหาเจอร์รี่รรยาคนที่2ของเขาเลยนะครับเจอร์รี่ยังไม่รับรู้เลยว่าตัว P ีีหนีออกมาแล้วอะไรแบบนี้นะครับพีวีตอนนั้นครับก็ได้ไปเจอเด็กสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเลนี่ครับอายุ17ปีซึ่ง P ีีเนี่ยก็อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเธอครับอยากจะมีเซ็กกับเธอก็เลยทําการเข้าไปจีบไปคบหากันแบบเนี้แต่ตัวของเลนี่เนี่ยเธอบอกว่าหากจะมีเพศสัมพันธ์กันได้จะต้องแต่งงานกันก่นกอนนะตอนนี้ก็เลยต้องนอนจับมือกันไปก่นปกอนอะไรแบบนี้นะครับแต่พี เ,เขาทนไม่ได้ครับเขาก็เลยตัดสินใจขอเลนี่แต่งงานเลยก็แล้วกันเราจะได้มีเซ็กกับเธอได้อะไรแบบนี้โดยที่เขาก็ไม่ใส่ใจว่าที่จริงเขาก็แต่งงานกับเจอรี่อยู่นะครับสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันครับและพีีก็มีเซ็กซ์กับเจนี่นะครับแต่หลังจากที่ทั้งสองคนนะครับอยู่กินกันไปได้ประมาณ2เดือนพีวีก็เริ่มรู้สึกเบื่อและก็ไม่ชอบครับเพราะที่เขาแต่งงานกับเลนี่เนี่ยเพราะเขาอยากจะมีเซ็กซ์เท่านั้นแต่ตอนนี้เขาก็เบื่อแล้วนะครับเขาจึงตัดสินใจทิ้งเลยนี่ครับโดยการแกล้งบอกเธอว่าาเเเดี๋ยวะอออออกไไปซืขงงในมร แต่สุดท้ายเขาก็ออกไปเลยฮะไปแล้วไปรับไม่กลับมาหาเลยนี่อีกเลยในตอนนั้นเนี่ยตัวของ PV เนี่ยตัดสินใจขับรถกลับไปหาเจอรี่ภรรยาคนที่2องของเขาครับที่เมืองจอห์นสันบิลเซาแคโรลนาครับ เขาเนี่ยได้ขอโทษเธอในคดีที่เก่อเอาไว้และทําให้เธอเสียใจและเขาเนี่ยก็ชวนเธอขับรถกันไปที่ฟลอริดาฮะแต่เมื่อเพเวียนะครับพาเจอรี่ไปเที่ยวได้ประมาณวันหนึ่งเองมั้งครับเจอรี่ก็รู้สึกว่าเธอทนไม่ได้จริงที่จะต้องอยู่กับสามีที่เหมือนเป็นนักโทษที่กําลังหลบหนีอยู่อะไรแบบเนี้ย เธอจึงตัดสินใจจะบอกเลิกครับยุติความสัมพันธ์ตัว PV ครับพอได้ฟังว่าเขาถูกบอกเลิกแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกโอเคครับงั้นเดี๋ยวเขาเนี่ยจะขับรถไปส่งเจอรี่เองนะครับแต่ระหว่างทางที่ PB นะครับได้ทําการขับรถพาเจอรี่กลับบ้านนะครับเขาก็น่าจะรู้สึกโกรธหงุดหงิดอะไรก็ตามเขาเหยียบรถแบบมิดไมคครับขับเร็วมากๆจนโดนตํารวจครับไล่ตามครับผมแต่ PV ครับก็ไม่สนไม่หยุดให้ตํารวจด้วยเพราะถ้าหยุดเนี่ยเขากลับไปเข้าคุกเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเขาก็เลยเหยียบมากขึ้นไปอีกครับส่วน ตอนนั้นเนี่ยเจอรี่ก็กรีดร้องด้วยความกลัวนะครับเพราะรถมันเร็วมากๆเร็วขนาดไหนเร็วขนาดที่ว่าขับรถไปเนี่ยล้อรถมันหมุนออกมาฮะมันหลุดออกมาเลยจากรถนะครับจนทําให้รถเนี่ยมันเสียหลักครับแล้วก็พลิกลงข้างทาง ซึ่งข้างทางตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นบริเวณแบบเป็นเหมือนอ่าโครนเนี่ยมันเป็นบ่อโคลนริมทางอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวเจอรี่กับตัว p ีวีก็ได้รับบาดเจ็บแต่พีวีเนี่ยเขากลัวครับถ้าตำรวจมาดูเนี่ยเขาโดนจับแน่ๆเขาเลยพยายามคานออกไปจากกระจกรถครับแล้วก็ไปฝังตัวนะครับอยู่บริเวณบ่อโคลนไปซ่อนตัวอยู่บริเวณนั้นแหละฮะตำรวจพอมาตรวจนะครับก็เจอแต่เจอรี่นะครับตำรวจก็เลยรีบพาเจอรี่ครับไปรักษาพยาบาลแล้วก็หาคนครับว่าอยู่ไหนแต่ก็ไม่เจอแล้วครับพีวีนะครับเขาได้คานไปตาม คนครับจนสามารถหลุดเหนียวมาได้และเขาก็ไปที่สถานีรถไฟแล้วก็นั่งกลับไปที่นอร์แคลรีนาเนะครับที่ดีเขาได้อยู่อาศัยกับเลนี่มาก่อนนะครับพอกลับไปครับเขาก็ตั้งใจกลับไปหาเลนี่นี่ยแหละแต่พอกลับไปถึงครับเลนี่ก็บอกว่าเธอเนี่ยเห็นข่าวแล้วแล้วก็ในข่าวเนี่ยก็ระบ,บุไว้ด้วยว่า PV เนี่ยเป็นคนที่ตำรวจต้องการตัว เป็นนักโทษนี่นาอะไรแบบนี้นะครับที่ข่าวมันออกแบบนั้นเพราะว่าตัวเจอรี่ก็ได้เอาเรื่องนี้บอกตำรวจว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นนักโทษหลบหนีนะแล้วก็ทําการขับรถพลิกคว่ำอะไรก็ตามมันก็เลยออกข่าวใหญ่โตไปเลยนะครับและนี้ก็ได้รู้ข่าวด้วยและนี้ก็บอกว่าเนี่ยแต่งงานแล้วแล้วก็มาแต่งงานกับเธออีกเธอจึงรับไม่ได้ครับในตอนนั้นพีวีก็ขอโทษขอโพยใหญ่เลยนะครับโดยเขาบอกว่างั้นเขาอ่ะขออาศัยอยู่บ้างเธอเนี่ยประมาณ1คืนได้ไหมและนี้ก็โอเคอ่ะหคืนก็ยังโอเคงั้นก็ให้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับ แต่พอเช้าอีกวันมาถึงครับกลับกลายเป็นว่ามีตำรวจห้านายมาล้อมบ้านแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะมาจากเลนี่โทรแจ้งตำรวจนี่แหละครับในตอนนั้นครับตัว P ีวีถูกตำรวจจับและส่งตัวไปอยู่ที่ f l o r e n c e County j เจ l ซึ่งครั้งนี้นะครับเขาถูกศาลตัดสินจำคุก6ปีในคดีข่มขืนของแพทรี่ครับผมแล้วก็อีก2ปีในข้อหาที่เขาเป็นนักโทษหลบหนีครับเขาถูกส่งตัวกลับมารับโทษต่อที่ South c ค r o l i n a s เ a t e p e n i t e n t i a ร y ด้วยนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่คิดหนีแล้วครับ เขาไม่อยากจะสร้างปัญหาอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วพีวีทำตัวเรียบร้อยครับไม่มีปัญหากับใครทําตัวดีกับผู้คุมพัสดีสุดท้ายเขาสามารถขออุทธรณ์ได้ครับแล้วก็ออกมาก่อนกําหนดในเดือนพฤศจิกายนปี1968หลังจากออกมาในครั้งนี้นะครับพีวีได้ไปอยู่อาศัยในเมืองที่มันก็ใกล้ๆก,กับเมืองบ้านเกิดเขาครับมันชื่อว่าเมืองซัมเตอร์เขาได้รับงานเป็นพนักงานซ่อมหลังคาในบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งแต่ทว่าอันที่จริงนะครับนั่นเป็นเพียงแค่ง,งานบังหน้าเท่านั้นครับ เพราะว่าอันที่จริงเขาเปิดธุรกิจซ่อมแซมแยกชิ้นส่วนรถยนต์อย่างลับๆเขาจะรับของมาจากรถที่ถูกขโมยหรือว่ารถขโมยเอามาขายเขาก็แยกส่วนเอาไปขายต่อทํากําไรอะไรแบบนี้แหละครับซึ่งจากธุรกิจนี้ครับมันสร้างเงินให้เขาได้อย่างมหาศาลมหาศาลแค่ไหนมหาศาลถึงขั้นที่เขาเนี่ยสามารถเอาเงินไปซื้อบ้านครับซึ่งไม่ใช่หลังเดียวนะครับซื้อหลายหลังด้วยแล้วก็กระจายกันอยู่หลายเมืองด้วยในรัฐนั้นที่เขาอาศัยอยู่ตอนนี้ก็ดูเหมือนชีวิตจะดีขึ้นใช่ไหมครับมีเงินมีรายแต่เขายังรู้สึกเหม มันขาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตครับเขารู้สึกเบื่อหน่ายแล้วเวลาที่เขาเบื่อหน่ายเขามักจะขับรถกินลมชมวิวฮะและในช่วงที่เขาขับรถนั่นเองเขาก็จะชอบไปเห็นพวก hitchhiker คนที่บกรถขอติดรถไปด้วยนะครับเขาก็เคยมีความฝันว่ามีจินตนาการนะครับว่าเขาอยากจะรับ hitchhiker นะครับแล้วก็ทกําการฆ่าคมขืนเธออะไรแบบนี้จนสุดท้ายครับเขาก็พยายามเปลี่ยนจินตนาการให้มันกลายเป็นเรื่องจริง แต่ยังไม่ถึงกับการฆ่าแกงอะไรกันนะครับในช่วงแรกเนี่ยตัวของ P ีวขับรถรับ h i ชไฮเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะรับเป็นผู้หญิงครับผมและเขาก็จะขอมีอะไรกันกับผู้หญิงเพื่อเป็นเหมือนค่าพาส่งอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าหาใครไม่ยอมไม่ให้นะครับเขาก็จะไล่เธอลงจากรถในตอนนั้นเลยแต่สุดท้ายเมื่อเขาเจนตนาการเรื่อยๆนะครับเขาก็ไม่สามารถจะหยุดตัวเองได้อีกต่อไปครับเขาได้ลงมือกับเหยื่อรายแรก ในเส้นทางชีวิตของฆาตกรในเดือนกันยายนปี1969เขาได้ไปเจอผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งครับระหว่างไปขับรถเขาเนี่ยได้รับเธอขึ้นรถมาครับโดยเธอขอให้เขาไปส่งที่เมืองชาร์ลสตันซึ่งมันห่างจากตรงที่รับเธอประมาณ2ชั่วโมง P ีีเนี่ยจึงบอกกับเธอว่าฉันจะยอมไปส่งไกลขนาดนั้นต่อเมื่อเธอยอมมีอะไรกับฉันเท่านั้นแหละแต่หญิงสาวครับจึงปฏิเสธแล้วก็ขอเขาลงจากรถแต่ P ีวีกลับไม่ปล่อยเธอลงจากรถครับ เขาเร่งความเร็วรถยนต์แล้วก็ชกเธอเข้าไปที่หน้าหลังจากนั้นจับห่วงเธอครับฟาดไปที่คอนโซลหน้ารถจนเธอเนี่ยสลบไปเขาได้ขับเธอนะครับไปยังถนนเปรียวครับแล้วทาการลงมือข่มขืนเธอครับแล้วหลังจากที่ข่มขืนขืนใจเธอเสียนะครับเขาได้ทําการกรีดเอามีดกรีดหน้าอกเธอเพื่อจะทําการฆ่าเธอแล้วก็เอาร่างเธอครับไปยัดใส่ท้ายกระโปรงรถจากนั้นเขาได้ขับรถไปต่อที่บึงแห่งหนึ่งครับเล่นอําร่างเธอลงมาแต่ในตอนนั้นเขาพบว่าเฮ้ยเธอยังไม่ตายและเธอเนี่ย ก็ได้ร้องขอชีวิตกับเขาแต่ในตอนนั้นครับพีวีเขากลับหัวเราะใส่เธอยิ้มใส่เธอสุดท้ายได้ลงมือฆาตกรรมเธอแล้วก็ได้โยนศพเธอครับลงในบึงแห่งนั้นนั่นแหละพีวีได้เล่าว่าหลังจากวันนั้นจนถึงตอนที่เขาถูกจับได้นะครับเขาทําการฆาตกรรมในลักษณะนี้กับ h ิชไฮเกอร์ผู้หญิงมาโดยตลอดครับเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งและทุกๆครั้งที่เขาลงมือ เขาก็จะสรรหาวิธีทรมานเหยื่อแบบแปลกๆแ,แ,และยิ่งถ้าเห็นเหยื่อถูกทรมานมากขึ้นเท่าไหรเขายิ่งจะรู้สึกสบายตัวความหงุดหงิดแล้วร้อนในท้องของเขาความเบื่อของเขาก็จะหายไปครับโดยเขาเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี1969ถึงปี1975ที่เขาโดนจับเนี่ย เขาได้ลงมือฆ่าเหยื่อแบบนี้ไปถึง90รายแต่นี่นะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าอันที่จริงมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งที่พีวีพูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยลงมือฆ่าเหยื่อไปกว่า90ิรายที่นับเฉพาะคนที่เป็นฮีชไทเกอร์ที่บกรดเท่านั้นนะครับแต่สําหรับคดีที่มันพอจะมีหลักฐานมีพยานแวดล้อมอะไรต่างๆที่สามารถเล่าให้เพื่อนๆฟังเดี๋ยวตังจะรวบรวม แล้วก็นํามาเล่าครับและนอกจากนั้นเพื่อนๆสงสัยไหมนะครับว่าทําไมเขาจึงได้รับฉายาว่า the meanest man in America หรือว่าชายที่มีใจิตใจที่โหร้ายใจร้ายอัมโมหิตที่สุดมันมาจากคดีนี้ครับเรื่องราวมันเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนปี1970ที่เมืองสามเตอร์ครับในคืนวันนั้นนะครับระหว่างที่ตัวของพีวีได้จอดแวะซื้อเบอร์เกอร์เขาได้ไปเจอรถคันหนึ่งที่มีเด็กวัยรุ่นผู้หญิงนั่งอยู่เต็มคันและเมื่อเขาเนี่ยได้เข้าไปดูใกล้ๆครับเขาก็ได้ไปเจอกับ เจนนิสเคอร์บีเป็นเด็กสาวอายุ15ปีซึ่งตัวของเจนนิสเนี่ยเป็นหลานแท้ๆของตัวพีวีนะครับเจนนิสเนี่ยเป็นลูกของน้องสาวเขาในตอนนั้นครับพีวีก็เลยได้เข้าไปทักทายเจนนิสแต่เจนนิสเนี่ยอยู่กับเพื่อนๆและตอนนั้นเนี่ยเจนนิสก็เหมือนอยู่ในอาการมึนเมาครับเพื่อนๆก็เลยรู้สึกอ้ออันนี้ลุงของเจนนิสเหรอดังนั้นเนี่ยหนูขอฝากเจนนิสให้ไปส่งกลับบ้านได้ไหมคะอะไรแบบนี้นะครับตัวของพีวีก็โอเคครับแล้วก็รับเจนนิสมา แต่นอกจากเจนิสครับจะมีเพื่อนของเจนิสกคนที่ขอติดรถให้ไปส่งบ้านด้วยซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าแพลติเซียอาร์คบุกซึ่งเธอก็อายุ17ปีเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ P ีีได้รับเจนนิสแล้วก็แพริเซียขึ้นรถนะครับเขาไม่ได้ทําตามในสิ่งที่เด็กสาวบอกที่อยากกลับบ้านหรืออะไรก็ตามครับตัว P ีเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปแวะกันที่บ้านของเขาก่อนเพื่อให้เด็กสาวเนี่ยได้อาบน้ําให้มันสางเมาอะไรก่อนกลับไปพ่อแม่จะได้ไม่ดา่าไม่ว่าอะไรแบบนี้นะครับเด็กๆเ,เน ที่บ้านของ P ีวซึ่งมันจะเป็นบ้านที่อยู่ในเมืองซัมเตอร์ครับผมพอไปถึงที่บ้านเนี่ยพีวีก็ให้เด็กๆเนี่ยไปอาบน้ํากันครับและหลังจากเด็กๆอาบน้ําออกมาเสร็จครับพีวีก็อยู่ในสภาพที่เขาเปลือยเปล่า โชว์อวัยวะเพศของเขาให้กับเด็กๆเห็นนะไะตอนนั้นเด็กสาวทั้งคู่เนี่ยก็กรีดร้องตกใจครับผมแต่พีวีเนี่ยก็ได้ขู่อะไรสรา,าสราาพัดสารเพนะครับพีวีบอกให้แพทิเซียนั่งเฉยๆครับในตอนนั้นพีวีเนี่ยได้เริ่มลงมือทําการข่มขืนหลานแท้ๆของตัวเองอย่างน้องเจนนิสนะครับทำการข่มขืนครับแพทิเซียนี่ก็ได้เห็นภาพอะไรต่างๆด้วยนะในตอนนั้นแพทิเซียนี่เริ่มรู้สึกทนไม่ไหวครับจึงเดินไปหยิบค้อนมาและทุบไปที่หัวของพีวีเต็มๆจนเขาเนี่ยได้สลบไปพีวีครับได้ฟื้ ขึ้นมาอีกทีครับหลังจากที่เขาสลบได้ประมาณ2-3นาทีเท่านั้นนะครับเขาคิดว่าเอ้ยเด็กเนี่ยทั้ง2คนไม่น่าหนีไปไหนไกลครับ รถก็ขับไม่เป็นน่าจะต้องวิ่งใช่ไหมล่ะฮะพีวีก็เลยได้ออกตามหาดเด็กโดยขับรถหาครับสุดท้ายก็ไปเจอจริงครับตัวของเจนนิสแล้วก็เพเทเซียทําการวิ่งแบบสุดชีวิตเลยนะครับแต่สุดท้ายครับพีวีก็ได้ชักปืนขึ้นมาแล้วก็จ่อไปที่เด็กทั้งสองคนแล้วก็ขู่ให้ขึ้นรถกลับมาพีวีได้พาเด็กทั้งสองกลับมายังบ้านหลังเดิมเลยครับซึ่งเขาก็จะทําการข่มขืนทั้งคู่เลยนะครับเด็กทั้งสองนี่ก็ไม่ยอมครับขัดขืนพีวีเลยคิดว่าต้องทําให้เด็กทั้งสองคนสลบก่อนจึงเอาปืนครับ ด้ามท้ายปืนเนี่ยทุบไปที่ศีรษะเด็กทั้งสองจนสลบไปนะครับจากนั้นเขาก็ทําการข่มขืนอะไรเสร็จครับผมและหลังจากนั้นครับเขาพยายามทําลายหลักฐานโดยการที่จะนําร่างของแพทริเซียครับผมตอนนั้นเธอยังมีชีวิตอยู่นะครับเขาได้พาร่างของแพทริเซียครับไปที่บ้านร้างบ้านหนึ่งครับซึ่งในบ้านร้างนั้นเนี่ยมันจะมีบ่อกเกลออยู่นะครับ ต้วงพีวีครับได้นําร่างของแพทิเซียครับโยนลงไปบอกเกลือครับในตอนนั้นเธอสลบะนะครับจึงไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เลยสุดท้ายครับแพทิเซียร่างของแพทิเซียก็ค่อยๆลอยจมไปในบ่อกเกลือครับพีวีก็สังเกตเห็นฟองอากาศครับที่มันปุ๊ดปุ๊ปุ๊ขึ้นมานะฮะจนสุดท้ายมันหยุดไปไอตอนหยุดเนี่ยแปลว่าแพทิเซียเธอน่าจะจมและน่าจะเสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายพีวีก็เลยได้เอาฝาแผ่นปูนครับขึ้นมาปิดบ่อกเกลือ เพื่อปิดบังหลักฐานนะครับจากนั้นตวงเขาก็กลับไปที่บ้านครับเพื่อไปจัดการกับเจนิสหลานสาวของเขาต่อแต่พอไปถึงครับพอไปตรวจสอบพบว่าเอา้า เจนนิสเสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่โดนพันธุ์ท้ายปืนทุบเข้าไปนี่แหละครับเขาก็เลยตัดสินใจเอาร่างของเจนนิสหลานสาวของเขาฝังไว้ที่หลังบ้านของตัวเองอีกไม่กี่วันถัดมาครับครอบครัวของทั้งเจนนิสแล้วก็แพทริเซียก็ได้แจ้งความตำรวจว่าลูกสาวเนี่ยหายตัวไปใช่ไหมครับตอนนั้นตำรวจก็มาถามกลุ่มเพื่อนของเจนนิสกลุ่มเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยได้ส่งเจนนิสกับแพทริเซียให้กับชายที่ชื่อว่าพีวีเพราะเป็นลุงของเจนนิสเองครับตอนนั้นตำรวจก็เลยมาสืบสวนได้ตามหาตัวพีวีแล้วก็สอบถามากคอะไรแบบนี้น แต่พีวีก็บอกว่าในวันนั้นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยได้รับเด็กทั้งสองคนมาจริงๆแต่หลังจากรับมาแล้วเขาได้พาเด็กทั้งสองไปกินเบอร์เกอร์ที่ร้านร้านหนึ่งครับและตอนนั้นเองครับตอนที่กินเบอร์เกอร์เหมือนเด็กทั้งสองจะไปเจอกลุ่มเพื่อนผู้ชายเด็กทั้งสองคนเลยจะขอไปต่อกับเพื่อนผู้ชายครับนอกจากนั้นพีวียังเล่าให้ตำรวจฟังว่าเด็กทั้งสองเนี่ยเคยบ่นด้วยว่าไม่อยากจะอยู่อาศัยในเมืองนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปกับผู้ชายอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับ ตอนนั้นตำรวจที่ได้ฟังเนี่ยก็เชื่อในสิ่งที่ p ีวเล่าครับตำรวจก็เลยไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรในตัว p ีวแต่ครอบครัวของเจนนิสและเพชเชียยังสงสัยครับว่าการหายตัวไปของลูกๆพวกเขามันน่าจะมาจากฝีมือของ p ีวีนี่แหละครับต่อมาครับในปี1971ครับ ตัวของพีเวียนะครับก็ได้แต่งงานครั้งที่4ภรรยาคนที่4แล้วนะครับซึ่งชื่อเนี่ยไม่มีการเปิดเผยนะครับแต่สุดท้ายทั้งสองคนเนี่ยมีลูกด้วยกัน1คนครับลูกเนี่ยมีชื่อว่าโดนัลด์ลีแกสกินซึ่งในตอนนั้นพีเวีก็ยอมรับนะครับในช่วงที่แต่งงาน กับภรรยาคนที่4เนี่ยเขายังออกไปหาเหยื่อฮิชไฮเกอร์เพื่อทำการฆ่าอยู่เป็นประจำเลยล่ะครับ p ีีได้ลงมือฆ่าเหยื่อที่สามารถยืนยันได้อีกครั้งในเดือนมีนาคมปี1 9 7 1ซึ่งเหยื่อรายนี้นะครับเป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่ามาธาดิกส์พีวีได้เล่าว่าเขากับเธอเนี่ยได้รู้จักกันตอนที่ทํางานในอู่ของเขาใช่ไหมครับเป็นอู่ซ่อมรถของเขาเนี่ยแหละมาธานเนี่ยชอบมาในอู่ครับและชอบมาพูดจาเย,ยา้ายวนแทะลมพนักงานในอู่ของเขารวมถึงตัวเขาด้วย ในตอนแรกเขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรครับจนอยู่มาวันหนึ่งครับตัวของมาธาได้แต่งเรื่องว่าเธอเนี่ย ท้องกับ P v วอยู่แล้วก็ได้เอาเรื่องที่เธอมีอะไรกันกันกบ P ีีไปเป่าประกาศกับพนักงานคนอื่นอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้มันทําให้ P ีีไม่ชอบมากๆครับ p ีีบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยหลับนอนกับเธอมาก่อนแถมเขาเนี่ยยังไม่ชอบเธออีกด้วยเนื่องจากตัวของมาธาเนี่ยเธอเป็นหญิงชาวแอฟริกันอเมริกันนะครับด้วยเหตุนี้ครับตัว P ีีเนี่ยก็เลยได้วางแผนอยากจะฆ่าเธอเนี่ยแหละครับโดยมีอยู่วันหนึ่งครับที่ P ีีออกอุบายครับจะพาเธอมายังบ้านของเขาเพื่อมาเอาของอะไรแบบนี้และเพื่อมาถึงบ้านแล้วนะครับ p ีก็ทําการ มอมเล่าตัวของมาธาพร้อมทั้งเอายาบางอย่างครับกรอกปากมาธาไปจนเธอเนี่ยไม่ได้สตินะครับตอนที่เธอไม่ได้สตินั้นเนี่ยพีวีตัดสินใจชกไปที่กรามของเธอจนเธอเนี่ยน่าจะกรามหักเลยแหละครับแล้วก็ทําร้ายเธออย่างต่อเนื่องแล้วก็กรอกยาเข้าปากเธอไปอีกจนสุดท้ายเธอก็หมดลมหายใจเธอเสียชีวิตอยู่ในบ้านของ P ีวต่อมาครับในปลายปี1971นะครับในตอนนั้นเขาทําการฆ่าคนที่มีหลักฐานชาัดเจนเน,นะครับสศพใช่ไหมครับเจนิสแพทิเซียนะครับแล้วก็ ตัวของมาตาใช่ไหมครับตัวของ PV ีเนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่สามารถจะอยู่เมืองซัมเตอร์ได้หรือมั้งเพราะว่าถ้ามีการขุดค้นว่าสืบได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าเนี่ยมันก็อันตรายแถมมันจะมีผลต่ออู่รถของเขาด้วยที่เขาก็ทําการขายของผิดกฎหมายอะไรแบบนี้ดังนั้นเขาไปซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ดีกว่านะครับสุดท้ายเขาก็ไปลงเอยในเมืองที่ชื่อว่าเมืองโปรสเปคซึ่งมันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,กับ,บบ้านตอนที่เขาเกิดแล้วก็อาศัยอยู่นะครับโดยเขาก็ยังคงอาศัยเลี้ยงชีพโดยการก็เปิดอู่อีกที่ครับแล้วก็รับซื้ ซื้อรถจากโจรขโมยอะไรแบบนี้แยกชิ้นส่วนรถแล้วก็ขายนี่แหละโดยเขาก็ใช้ชีวิตยอย่างสงบไม่ได้ก่อคดีอะไรประมาณ2ปีเลยครับต่อจากนั้นครับในปี1973ต้วง p ีวครับเขาได้ไปซื้อรถคันหนึ่งมาซึ่งมันเป็นรถขนศพครับซึ่งเขาก็ซื้อมามือสองครับเมื่อเขาได้เนี่ยเขาก็ขับมันไปทั่วเมืองเลยนะครับนอกจากนั้นเขายังแขวนป้ายไวนิวไว้ข้างหลังรถว่าเราขนส่งทุกอย่าง สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ตายแล้วเราก็ส่งคนที่พบเห็นก็รู้สึกแปลกๆนะครับก็ถามพีวีว่วาเฮ้ยทำไมนายติดป้ายอย่างนั้นอะไรแบบนี้นะฮะพีวีก็ตอบกลับมาว่าเ็เพราะว่าเขาเนี่ยฆ่าคนมาเยอะอยังไงอะ่ะเลยต้องมีรถขนศพแบบนี้ในตอนนั้นนะครับผู้คนก็ไม่ได้เชื่อนะครับว่าเขาเคยเป็นฆาตกรมาจริงๆต่อมาครับพีวีได้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมอีกครั้งนะครับในเดือนธันวาคมปี1973ครับครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพื่อนสนิท ของภรรยาของเขาครับโดยเพื่อนสนิทของภรรยาพีวีคนนี้นะครับเธอเนี่ยมีชื่อว่าโดเรนดมซี่ครับซึ่งตอนนั้นนะครับเธอมีอายุยี่ปีครับและเธอเนี่ยก็กําลังตั้งครรภ์อยู่7เดือนนะครับนอกจากนั้นเธอก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโรบินดมซี่ซึ่งลูกสาวก็อายุสองขวบนะครับทีนี้มันเกิดการคดีฆาตกรรมได้อย่างไรต้องบอกแบบนี้ครับว่า ในตอนนั้นตัวของโดรีนที่อุ้มท้องลูกอยู่แล้วก็มีลูกสาววัยสองขวบด้วยนะครับเธอทะเลาะก,กับที่บ้านครับเธอก็เลยมาขอภรรยาของพีวีมาอาศัยอยู่ด้วยในบ้านได้ไหมแต่สุดท้ายคับภรรยาก็บอกว่าต้องไปถามพีวีก่อนกลืลยไปถามครับแต่พีวีบอกว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยที่มันอยู่อาศัยกันเนี่ยเออมันค่อนข้างจะแคบแล้วมันมันไม่น่าจะรับใครมาใสาไในเพิ่มแล้วตัวของโดรีนเธอเลยกลับไปอย่างผิดหวังครับแต่ในตอนที่เธอกลับนั้นเนี่ยตัวของพีวีครับก็ได้ไปบอกกับเธอว่า เฮ้ยโดลีนอันที่จริงเนี่ยเขามีบ้านอีกหลังหนึ่งนะเขาเนี่ยให้เธอไปอาศัยอยู่ในนั้นได้เลยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอะไรเลยแต่เธอห้ามบอกใครว่าเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเพราะอันที่จริงอ่บบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเป็นบ้านที่เขาเนี่ยชอบพา ผู้หญิงเนี่ยไปนอนด้วยบ่อยๆเขากลัวภรรยารุ้ดังนั้นห้ามบอกภรรยาเขาเด็ดขาดโดลีเนี่ยก็รู้สึกทราบซึ้งครับแล้วก็บอกว่าจะเก็บเป็นความลับเลยเธอจะอาศัยอยู่บ้านหลังนั้นแบบเงียบๆเลยแต่ที่จริงนะครับพีวีไม่ได้ตั้งใจจะให้เธออาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นหรอกแต่เขาอยากจะมีเซ็กส์กับเธอนั่นเองนะครับในวันนั้นเขาออกอุบายแบบนี้ก็เลยจะพาโดลีแล้วก็ลูกโรบี้เนี่ยนะครับขึ้นรถเขาไปแล้วก็จะขับไปส่งที่บ้านตอนที่ขับรถกันไปได้ระยะทางหนึ่งแล้วนะครับพีวีได้ไปจอดอยู่่่ททีีางงเปยววคครัััับบบบผมแล้ก็นะ ให้โดรีนเนี่ยทำการออร่ลเซ็กให้เขาซึ่งโดรีนนะครับเธอก็ไม่อยากขัดใจกลัวที่จะไม่ได้อยู่บ้าน เธอก็ตัดสินใจทําให้นะครับออรเซ็กให้กับตัวของ PV วีนะครับแต่ในตอนที่ออรเซ็กอะไรต่างๆนะครับตัวของ P ีก็ได้ไปอุ้มลูกนะครับของโดรีนหนูน้อยโรเบียน,นะครับขึ้นมาอุ้มครับแล้วก็ถอดเสื้อหนูน้อยโรเบียน,นะครับตัวของโดรีนก็สงสัยนะครับว่า P ีวีทำอะไรอะไรแบบนี้นะครับในตอนนั้นนะครับพีวีก็เลยได้คว้าค้อนทุบไปที่ศีรษะของโดรีนจนเธอเนี่ยสลบไปต่อจากนั้นครับพีวีก็ได้นำอ่าหนูน้อยโรบินครับไปผูก รึงแขนขาไว้นะครับแล้วก็ถอดเสื้อถอดผ้าอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็ได้ทําการข่มขืนหนูน้อยโรบินครับซึ่งเธอเนี่ยอายุเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับหลังจากข่มขืนเสร็จเนี่ยเขาก็ทําการบีบคอหนูน้อยโรบินจนเธอเนี่ยขาดใจตายไปพีวีเล่าว่าในช่วงตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกเขามีอํานาจมากที่สุดเลยอารมณ์ทางเพศงเขาเนี่ยมันพรุงพ่านมากๆเลยครับหลังจากที่เขาได้ข่มขืนโรบินเสยนะครับก็ทําการจัดการร่างของผู้เป็นแม่ครับอย่างตัวโดรีนะครับตอนนั้นโดรีนยังไม่เสียชีวิตนะ แต่เขาเนี่ยได้ทําการรากตัวของโดลีนนะครับแล้วก็เอาศพ ของโรบินเข้าไปในป่าครับทำการขุดลุมแล้วก็ฝังทั้งสองลงไปนะครับซึ่งตัวโดรีเนี่ยถูกฝังทั้งเปเลยนะเธอเป็นหญิงสาวท้องแก่ที่ถูกฝังทั้งเปตน,นะครับส่วนโรบินก็ถูกฝังอยู่ในหลุมนั้นด้วยเช่นกันหลังจากเสร็จสับนะครับพีวีก็ขับกลับบ้านครับภรรยาก็ถามว่าเนี่ยเขาไปไหนมาและเขาเนี่ยเห็นโดอรีบ้างไหมดอรีไปไหนกันแน่อะไรแบบเนี้ยตัวของพีวีก็บอกว่าอ๋อดรีเนี่ยตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่เมืองชาเรสตันแล้วแล้วเธอจะไปคลอดลูกที่นั้นเนี่ยเาเขเาข ก็ได้เชื่อเรื่องราวที่เขาเล่ามาโดยที่ไม่เอะใจอะไรเลยต่อมาครับในเดือนมกราคมปี1974ครับพีวีได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองใหม่ครับที่ North Charleston ครับเพราะเขาเนี่ยรู้สึกว่าคนเนี่ยเริ่มจะจําเขากับรถขนศพได้แล้วและมันอาจเสี่ยงที่เขาเนี่ยจะโดนจับได้และในตอนนั้นเองครับในเดือนมิถุนายนของปีนั้นเองได้มีคู่สามีภรรยาที่เคยเป็นคู่ค้าของ P ีตอนที่เขาอยู่เมืองซัมเตอร์นะครับสามีภรรยาคู่นี้มีชื่อว่าจอห์นนี่เซลเลอร์ อายุ36ปีแล้วก็เจสซี่จูดีอายุ22ปีโดยตัวของจอห์นนี่เนี่ยจะเป็นคนที่ไปหาชิ้นส่วนของรถหรือว่าเครื่องยนต์ต่างๆเอามาให้ PV ซ่อมแซมและนําไปขายต่อด้วยกันครับจากนั้นก็จะนําเอาเงินมาแบ่งเปอร์เซ็นต์กันและในวันที่ทั้งสองคนเจอกันอีกครั้งครับจอห์นนี่เนี่ยก็เลยได้ชวน PV วว่าเอางี้ไหม เดี๋ยวเขากำลังจะไปขโมยเรือลำหนึ่งมานายอยากทำด้วยกันไหม p ี V ก็ตอบตกลงครับว่าอ่ะเดี๋ยวจะเอาด้วยครับจะไปขโมยเรือด้วยกันแต่ให้จริงนะครับ PV เนี่ยเคยมีความแค้นฝังใจกับตัวของจอห์นนี่อยู่ครับเพราะมีหลายครั้งครับที่จอห์นนี่เนี่ยเอาของไปขายและทําการลดเงินที่จะให้ตัวเขาเขาเลยกะวว่าครั้งเนี่ย เดี๋ยวไปขโมยเรือเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาเนี่ยจะฆ่าจอห์นนี่แล้วก็แฟนของจอห์นนี่เลยพอมาถึงตอนกลางคืนนะครับทั้งสองคนก็ทําการไปขโมยเรือลําหนึ่งครับและสามารถขโมยสําเร็จด้วยนะครับพอขโมยเรือมามันไม่ต้องซ่อมแซมอะไรเลยครับเพราะเรือสภาพดีก็นําเอาไปขายต่อทีนี้เมื่อไปถึงบ้านลูกค้าที่จะรอซื้อเรืออยู่แล้วนะครับก็ไปทําการตกลงราคาอะไรต่างๆแล้วพอซื้อขายอะไรกันเสร็จสับครับตอนจะกลับเนี่ยพีวีได้ส่งซิกบอกจอห์นนี่ว่า เนี่ยเขาอยากจะมาป้นบ้านลูกค้าหลังนี้แหละให้เดินออกมาหลังบ้านเป็นเพื่อนเขาหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับพี่วิก็เลยพาจอนนี่เดินไปหลังบ้านครับพามาดูบ้านโดยที่แกล้งทําทีบอกเจสซี่ภรรยาของจอนนี่ว่าให้เจสซี่ รออยู่ที่บ้านลูกค้าเนี่แหละเดี๋ยวมาในตอนนั้นนะครับพีวีเนี่ยได้พาจอหน,นี่ขึ้นรถแล้วก็ขับพาจอหน,นี่นะครับไปจอดที่บริเวณใกล้เคียงบ้านเขาที่พอร์สเปกครับ,รบตอนนั้นจอหนนี่รู้สึกว่ามันแปลกๆนะทำไมเราจะมาวางแผลอะไรกันในรถและพูดคุยอะไรกันนานขนาดนี้อะไรแบบนี้นะครับเขาจึงตัดสินใจที่จะเปิดประตูรถครับแล้วก็กระโดดลงมาจากรถนะครับแล้วก็จะวิ่งหนีเข้าไปในป่าครับ แต่มันไม่ทันนะสิครับเพราะว่า P ีวีเขาได้เตรียมปืนไรเฟริลไว้แล้วนะครับทำการออกล่าจอน,นี่และสุดท้ายเจอตัวจอน,นี่เลยทําการยิงสังหารจอน,นี่เสียชีวิตทันทีในป่าแห่งนั้นพีวีได้ทิ้งศพจอน,นี่ไว้ในป่าแห่งนั้นก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพีวีได้กลับไปเพื่อไปรับเจสซี่ที่อยู่บ้านลูกค้าครับเจสซี่นะครับพอได้ขึ้นรถแล้วครับพีวีก็ได้ขับรถไปครับพอขับไปเนี่ยเจสซี่ไม่ค่อยพูดอะไรมากเลยเหมือนเธอจะรับรู้ได้ถึงชะตากรรมของเธอ และก็สามีของเธอครับตอนนั้น p ีวีเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอรู้ใช่ไหมฉันเนี่ยจำเป็นต้องทํามันเจสซี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรครับ ในตอนนั้นเนะี่ยพีวีก็ได้ควักมีดมาแล้วก็แทงเธอจนเสียชีวิตพีวีได้นําศพของจอห์นนี่แล้วก็เจสซี่ไปฝังนะครับในหลุมที่เขาขุดในป่าแห่งนั้นเองต่อมาครับในปี1975ครับพีวีได้ลงมืออีกครั้งและเขาถือว่าปีนี้เป็นปีที่เขายุ่งมากที่สุดเพราะนอกจากเหยื่อฮิชไทเกอร์ที่เขาจะฆ่าเป็นประจําทุกเดือนแล้วเขายังได้ฆ่าเหยื่อที่ยืนยันได้ไปถึง6รายครับและหนึ่งในนั้นเป็นการจ้างฆ่าในวันหนึ่งนะครับของปี1975ครับมีชาย2คนครับมาได้จ้างวานเขาครับ ให้ไปฆ่าคนคนหนึ่งซึ่งคนที่เป็นเป้าหมายในการฆ่าครั้งนี้เขามีชื่อว่าซิลาร์ดเยสซึ่งก็อายุ45ปีครับคนที่จ้างมาฆ่าซิลาร์ดเนี่ยก็คือชู้ของซิลาร์ดเองครับเพราะว่าไปแตกหักผลทางธุรกิจอะไรกันแบบนี้ก็เลยจะมาฆ่าซิลาร์ดและการจ้างฆ่าครั้งนี้ครับพีวีได้เงินค่าจ้าง1,500ดอลลาร์พีวีได้วางแผนนะครับว่าเขาจะฆ่าซิลาร์ดได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับเขาวางแผนว่ามันจะต้องลงมือต้องคืนจะได้ไม่เป็นที่น่าสงสัยครับและที่จริงเขาจะต้องมีนกต่ออีกกคนนด้วยใารปฏิิบัต ครั้งนี้พีวีจึงได้ไปจ้างผู้หญิงคนหนึ่งมาครับเธอมีชื่อว่า e ไดแอนเนลลี่วัย29ปีทีนี้นะครับทั้งสองคนได้วางแผนอะไรกันสุดท้ายก็ได้ลงมือครับซึ่งวันที่เขาลงมือเนี่ยมันเป็นวันที่12กุมภาพันธ์ปี1975 p พนีวีนะครับได้วางแผนว่าในคืนนั้นเนี่ยก็ให้ไดแอนนะครับไปทําทีเคาะประตูบ้านของซิรครับแล้วก็ให้ซิรมาช่วยหน่อยเพราะว่าเธอเนี่ยรถเสียอยู่อะไรแบบนี้ก็ทําตามแผนครับซิรออกมาช่วยไดแอนซ่อมรถจริงนแลตอที่ เปิดกระโปรงรถขึ้นับเพื่อจะดูเครื่องยนต์อะไรต่าง พีวีก็ได้ลอบมาด้านหลังครับแล้วก็เอาปืนจี้เขาบอกซิลาสครับให้เดินแล้วก็ยัดตัวไปอยู่กระโปรงท้ายรถสุดท้ายซิลาสก็ต้องยอมทําตามครับจากนั้นพีวีก็ได้ขับรถคันนี้ไปที่ป่าในเมืองชาเลสตันพอไปถึงในป่านะครับพีวีก็จะทําการสังหารตัวของซิลาสครับก็ได้นําร่างของซิลาสออกมาอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นซิลาสก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือขอความเมตตาอะไรแบบนี้นะครับแต่พีวีเนี่ยหนวกหูครับก็เลยได้ชกไปที่คอหอยนะครับของซิลาสจนซิลาสเนี่ยสลบไปเลยนะครับจากนั ยิงปริชีพศิลาจากนั้นเขาได้นําร่างของศิลาท,ที่กลายเป็นศพแล้วครับเอาไปให้ชายสองคนที่มาจ้างวานเขาแล้วก็รับเงินกลับไป1,500ดอลลาร์ตอนแรกนะครับพีวีคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะจบไม่น่ามีใครตามตัวเขาเจอครับผมน่าจะเป็นความลับเพราะว่าเขาก็ได้แบ่งเงินให้กับนกตองเขาไดแอนไปประมาณ $200 ดอลลาร์ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องมันก็ได้แดงขึ้นมาเนื่องจาก2เดือนหลังจากนั้นนะครับไดแอนได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับแฟนของเธอฟังซึ่งแฟนของเธอมีชื่อว่าเอเวอรี่ อนนพอตัวของฮาวเวิร์ดเนี่ยได้ฟังนะครับก็รู้สึกโกรธมากครับเขาไม่ได้โกรธที่เธอไปเป็นนกต่ออะไรนะหรือว่าที่เธอทําผิดกฎหมายแต่เขาโกรธว่าทําไมตัว PV แบ่งเงินให้เธอเพียงแค่200ดอลลาร์เท่านั้นด้วยเหตุนี้ครับตัวฮาวเวิร์ดเนี่ยจึงได้เดินทางไปหา PV แล้วบอกว่าให้ PV ครับจ่ายเงินให้พวกเขาเพิ่มครับเป็น5,000ดอลลาร์ครับถ้า PV ไม่ยอมจ่ายเนี่ยเขาจะเอาเรื่องนี้ที่ P ีฆ่าคนเนี่ย ไปแจ้งความกับตำรวจครับตอนนั้นพีวีเนี่ยเขาก็เออทำเป็นทีแบบอ่ะตอบรับคําขออะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆในใจเขาโกรธมากเขาไม่ยอมให้ใครจะมีอํานาจเหนือเขาอีกต่อไปแล้วนะครับเขาโกรธมากครับเขาเลยวางแผนจะกําจัดทั้งไดแอนและก็ฮาวเวิร์ดเนี่ยแหละเขาก็เลยทําการนัดฮาวเวิร์ดว่าพรุ่งนี้ให้พาไดแอนมาด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปเอาเงินก็แล้วกันนะครับสุดท้ายเขาก็ได้นัดกันครับและสถานที่นัดมันก็คือในเมืองโพสสเปครับผมตอนนั้นพอทั้ง3คนได้เจอกันครับพีวีก็ได้ให้ฮาวเวิร์ดแล้ว เดี๋ยวจะพาไปที่ที่เขาเก็บเงินเพราะเขาเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปซ่อนที่กระท่อมกลางป่าอะไรแบบนี้ครับพอขับรถเข้าไปในป่าเสร็จแล้วนะครับก็ได้ให้ทั้งสองคนเดินตามมาฮะในป่าเดินไปเรื่อยๆแต่ให้จริงแล้วครับในที่ตรงนั้นเขาขุดหลุมเพื่อจะฝังสองคนแล้วพอไปถึงที่ครับตัวของ P ีีก็ทําการชักปืนขึ้นมาแล้วก็ทําการยิงปริดชีวิต ตัวไดแอนแล้วก็โฮเวิร์ดตายคาที่ครับจากนั้นนําร่างฝังไว้ที่นั่แหละซึ่งป่าที่นี่เองครับเป็นป่าที่เขาเนี่ยทำการฆ่าจอห์นนี่แล้วก็เจสซี่คู่สามีภรรยาที่เคยทําธุรกิจร่วมกันก็ในป่าแห่งนี้แหละครับหลังจากนั้นครับเวลาได้ผ่านไปไม่นานมากนะครับพีวีก็ได้ลงมืออีกครั้งครับซึ่งตอนนั้นครับมันเป็นช่วงหน้าร้อนของปี1975เนี่ยแหละครับพีวีได้ไปเที่ยวทะเลครับผมมีหลายครั้งครับที่เขาชวนเด็กแถวบ้านไปเที่ยวด้วยและหนึ่งในนั้นครับก็เป็นเด็กหญิงวัย1 คิมเกลพีวีเนี่ยรู้สึกชอบคิมมากเลยนะครับโดยคิมเนี่ยก็รู้สึกไว้วางใจพีวีนะเพราะเธอก็มาเที่ยวมากินขนมกินอาหารที่บ้านของพีวีแล้วก็ภรรยาอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับ ทีนี้ก็มันมีวันหนึ่งที่ภรรยาของพีวีไม่ได้อยู่บ้านครับพีวีก็เลยเอาคิมมานั่งด้วยในบ้านหลังนั้นพีวีก็มีแฟนตาซีนะครับถึงเรื่องเซ็กอะไรต่างๆของเขาเขาก็เลยได้พูดจาแทะโลมพูดจาลามมกนะครับซึ่งมันสร้างความอึดอัดให้คิมเป็นอย่างมากนอกจากนั้นเขายังได้ให้คิมนะครับเอามือมาจับที่อวัยวะเพศของเขาอีกด้วยซึ่งตอนนั้นนะี่คิมร้องไห้และว,วิ่งหนีกลับบ้านไปครับในตอนนั้นพีวีเนี่ยกลัวว่าคิมจะเอาเรื่องราวไปบอกพ่อแม่อะไรหรือเปล่าเขาจึงไปบบบ้้าาาานนขขอออองงคิคิิมมมมแแแลลววไไไปปททํกกกรรโษ่่่ัจะเเดืบบ ขึ้นอีกนะจนเขานะครับก็สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับคิมได้อีกครั้งครับจนมาถึงในเดือนสิงหาคมครับผมพีวีได้บอกกับคิมว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวเขานี่เมืองซัมเตอร์คิมอยากจะไปเที่ยวเมืองนั้นด้วยไหมแล้วก็จะได้ไปเยี่ยมเชอร์รี่ลูกสาวเขาด้วยนะครับซึ่งคิมก็รู้สึกอยากไปเลยนะครับเธอก็เลยตอบตกลงจะไปด้วยกันกับพีวีและเมื่อพีวีนะครับได้ขับรถพาตัวของคิมนะครับไปที่เมืองซัมเตอร์นะครับอันที่จริงลูกสาวเขาไม่ได้อยู่เมืองนี้นะครับพอไปถึงบ้านครับผม ตัวของพีวีก็บอกกับคิมว่าเออลูกสาวเขาน่าจะยังไม่กลับบ้านนะดังนั้นให้เธอนั่งรออยู่ในบ้านนี้ก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยพีวีก็ได้ไปอาบน้ําอาบท่าอะไรเรียบร้อยแล้วพอออกมาก็าไม่ใส่เสื้อผ้าครับเขาเนี่ยก็พุ่งตรงไปหาตัวของคิมแล้วก็พยายามบังคับขืนใจเธอ และสุดท้ายก็สําเร็จด้วยนะครับคิมตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกหวาดกลัวและเธอเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาครับพีวีเลยตัดสินใจครับที่จะบีบคอเธอจนตัวคิมเนี่ยเสียชีวิตสุดท้ายครับพีวีก็ได้นําร่างของคิมไปฝังข้างๆบ้านของเขานั่นแหละและหลังจากที่คิมหายตัวไปนะครับครอบครัวงคิมก็สงสัยใช่ไหมครับว่าลูกหายไปไหนจนสุดท้ายเนี่ยทราบม,มาว่าลูกเนี่ยได้ไปที่บ้านพีวีเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมที่พีวีทำการลักพาตัวลูกสาวของพวกเขาไปแต่พอตำรวจนะครับไปหาพีวีไปถาม ว่าในวันที่คิมหายตัวไปพีวีทำอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าเขากับภรรยาเนี่ยกำลังจะเดินทางไปหาลูกสาวอีกเมืองหนึง่งซึ่งด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้ภรรยาและก็ลูกสาวสงสัยเช่นเดียวกันนะครับว่า ทำไมอยู่ดีพ่อบอกว่าจะมาเยี่ยมหรือว่าภรรยาบอกว่าเออจะพาเธอเนี่ยไปเยี่ยมลูกสาวอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายการสืบสวนอะไรมันก็ไม่คืบหน้าครับเพราะสุดท้ายแล้วครับตัว p ีวีก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ฟลอริดาเพราะเขาจะรอให้เรื่องมันเงียบและสุดท้ายครับพอผ่านไป1เดือนเรื่องมันก็เงียบลงจริงๆทีนี้ครับเมื่อ P ีวีกลับมาจากฟลอริดานะครับมันเป็นช่วงเวลาประมาณเดือนตุลาคมนะครับเขากลับพบว่า รถของเขาครับที่ทําการซ่อมแซมที่จะกําลังจะเอาไปขายนะถูกขโมยไปครับซึ่งมันก็เป็นฝีมือของ2พี่น้องที่ชอบมาขโมยของในออ่งเขาบ่อยๆซึ่ง2พี่น้องนั้น,นมีชื่อว่าเดนิสเบรามี่วัย28ปีแล้วก็จอห์นนี่ไนท์วัย15ปีในตอนนั้นที่พีวีวรู้ว่าเดนิสกับจอห์นนี่มาขโมยรถของเขาแล้วก็โกรธมากครับก็เลยไปขอความร่วมมือจากเพื่อนเขาคนหนึ่งชื่อว่าวอเตอร์บอกวอเตอร์ว่าให้วอเตอร์เนี่เป็นนกต่อ ไปติดต่อตัวแดนนิสแลวก็จอห์นนี่ให้หน่อยวอเตอร์ Water ก็ทําการไปติดต่อนะครับแดนนิสแลวก็จอห์นนี่ว่าตัวพีวีอยากจะรู้จักอยากจะพามากินข้าวอะไรแบบนี้ฮะเดนนิสกับจอห์นนี่ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกกลัวเลยนะครับว่ารถที่เขาเพิ่งไปขโมยมาเป็นของพีวีแต่เดนนิสกับจอห์นนี่รู้สึกว่าเนี่ยขโมยได้เฉ่งไหมล่ะอะไรแบบนี้สุดท้ายครับทั้งสองคนก็ตัดสินใจมากินข้าวกับพีวีจริงซึ่งมันเป็นวันที่สิบตุลาคมปีหนึ่งพันเก้ารอยเจ็ดิบห้านะครับ และในวันนั้นครับหลังจากที่เขากินข้าวด้วยกันจะมี4คนนะครับกินข้าวจะมีพีวีมีวอเตอร์เดนนิสแลวก็จอห์นนี่ใช่ไหมครับหลังจากที่ทั้ง4คนนะครับกินข้าวเสร็จก็ได้ทําการขับรถครับพากันไปเที่ยวซึ่งระหว่างทางที่ไปเที่ยวนะครับเขาก็พาไปยังป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนที่นี่มันก็จะเป็นที่สังหารที่พีวีเลือกใช้แต่ละครั้งอยู่แล้วนะครับพอไปถึงในป่าแห่งนั้นครับพีวีก็แกล้งทําทุกคนลงมานะครับเพื่อไปสํารวจดูต้นไม้ครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยต้นไม้เน แบบนี้อะไรครับตัวโจร2พี่น้องจอนนี่แล้วก็เดนนิสนะครับก็ แงนดูครับดูต้นมงต้นไม้ไปด้วยนะครับแต่ตอนดูนั้นเนี่ยอยู่ดีครับพีวีก็ชักปืนขึ้นมายิงทั้งคู่ที่ศีรษะด้วยเหตุนี้ทําให้เดนิสและก็จอห์นนี่ Dennis, Johnny, เสียชีวิตคาที่ทันทีครับหลังจากนั้นนะฮะพีวีก็ขอให้ Water วอเตอร์ช่วยขุดหลุมช่วยทําการแบบฝังศพให้หน่อยตอนนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันฝังศพวอเตอร์ Water ก็ตกใจนะครับที่พีวีตัดสินใจทําอะไรแบบนี้แต่พีวีก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาฆ่าคนนะและขอให้นายเงียบเรื่องนี้ไว้ด้วยครับวอเตอนนนีก็ได้ไ้ันนัวต กลับไปที่ฟอร์รได้ครั้งเพื่อรอให้เรื่องการฆ่าคนของเขามันเงียบนะครับแต่ปลายเดือนตุลาคมปี1975ครับ คุณพ่อของคิมหนึ่งในเหยื่อผู้น่าสงสารนะครับที่พีวีได้ลงมือฆ่าเธอได้ทำเรื่องหาหลักฐานครับขอหมายค้นอะไรต่างๆและสามารถจะไปตรวจสอบบ้านของพีวีที่ชาลิสตันได้แล้วก็ได้ไปเจอกับเสื้อผ้าของเด็กสาวหลายชิ้นเลยครับหลังจากนั้นตำรวจก็ได้เริ่มสืบสวนเรื่องของพีวีมากขึ้นและยังติดต่อกับตำรวจในเมืองซัมเตอร์เพื่อช่วยกันสืบเพราะว่าพีวีเนี่ยมีบ้านหลายหลังมากๆครับจนสุดท้ายตำรวจไปสืบทราบม,มาว่าพีวีมีคนสนิทอีกคนหนึ่ง นั่นคือตัวของวอเตอร์นั่นเองตำรวจเลยไปติดต่อกับวอเตอร์ในตอนแรกครับวอเตอร์ Water ไม่ยอมปริบากบอกอะไรกับตำรวจเลยครับแต่พอโดนกดดันเข้ารวมถึงความละอายในใจที่วอเตอร์ได้ช่วยพีวีล่อ2พี่น้องจอห์นนี่กับเดนิสมาฆ่าวอเตอร์ Water ก็เลยสารภาพกับตำรวจครับว่าเนี่ยพีวีได้ทําการยิง2พี่น้องจอห์นนี่กับเดนิสแล้วก็ฝังศพไว้ที่ป่าแห่งนี้นอกจากนั้นนะครับวอเตอร์ Water ยังได้บอกอีกับว่าพีวีทำการลงมือฆาตกรรมคนมากกว่าแค่2รายด้วยนะแต่ในตอนนั้นครับแค่คำสารภาพ ของวอเตอร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถจะจับกุมตัว PV ได้นะครับตอนนั้นก็ต้องมีการลงพื้นที่ออกตามหาหลักฐานตามหาสอบอะไรต่งตางๆแต่ตอนนั้นตำรวจกลัวว่า P ีีจะหนีตำรวจใช้หลักฐานชิ้นเสื้อผ้าของคิมครับผมที่ไปพบอยู่ในบ้านของ PV ครับเอาหลักฐานเนี่ยเพื่อจะขอหมายจับจับกุม P ีไว้ก่อนครับในข้อหาพวกล่วงละเมิดอะไรแบบนี้แล้วตอนที่ P ีีถูกจับนะครับเขาก็ไม่ยอมรับทุกข้อกล่าวหาเลยเขาไม่เกี่ยวเลยรวมถึงคดีพวกแบบฆาตกรรมอะไรต่างๆเขาก็ไม่ยอม ทางตำรวจจึงได้ทำการตกลงกับวอเตอร์ให้เขาพาตำรวจไปที่หลุมศพใน p r o สเปกต์เพื่อจะเป็นหลักฐานในการจับกลุ่ม p ีวีครับวอเตอร์ Water ก็ได้ตกลงนะครับและในวันที่5ทธันวาคมปี1976วอเตอร์ได้นำตำรวจไปหาศพเหล่านั้นที่ถูกฝังและตำรวจก็เจอทั้ง6ศพครับเขาเจอทั้งจอห์นนี่เซ e r j เลอร์เจสซี่จูดี้ไดแอนเนลลี่อเวอรี่ฮาวเวิร์ด เดนิสเบอร์มี่และก็จอห์นนี่ไนท์ด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงขอจับพีวีในข้อหาฆ่าในกรรมทั้ง6ศพทันทีและหลังจากนั้นไม่นานครับพีวีก็เปิดปากและได้บอกกับตำรวจว่าอันที่จริงเขาได้ลงมือฆ่าอีกห้าศพนั่นคือ j a นิสเคอร์บี้แพทริเซียอัลบรูคิมเกลคิน ดอรีนเดมซีโรบินเดมซีและเขาก็ได้พาตำรวจไปที่จุดฝังศพของสองแม่ลูกแพทริเซียและก็คิมแต่สิ่งที่เขายังไม่ยอมเปิดเผยก็คือศพของเจนิสหลานสาวของเขาครับ,รบแต่สุดท้ายอีก8ปีถัดมาตำรวจก็ตามหาศพเจนิศพบการพิจารณาคดีของ P ีวีนะครับจัดขึ้นเป็นคดีของเยอแต่ละคนครับการพิจารณาคดีครั้งแรกของเขาเนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมปี1976ในคดีของเดนิสเบลามีและก็จอห์นนี่ไน h ์สองพี่น้องคู่หูหัวขโม ผลของการพิจารณาคดีคือ P ีวีจะได้รับโทษประหารและในเดือนต่อมาเขาก็ขึ้นพิจารณาคดีอีก7คดีและทุกๆคดีครับเขาถูกตัดสินโทษประหารชีวิตแต่ภายหลังเนี่ยโทษของเขาจากประหารชีวิตมันก็ถูกลดกลายเป็นจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่สามารถขออุทธรณ์ใดๆและถึงแม้ว่า P ีวจะถูกจับเข้าคุกไปแล้วนะครับการฆาตกรรมมันก็ยังไม่จบนะ พีวีได้ทําการฆ่าเพื่อนนักโทษของเขาในคุกนั้นอีกครับซึ่งเหยื่อเขามีชื่อว่ารูดอล์ฟไทเนอร์รูดอล์ฟเนี่ยถูกจับในข้อหาป้นแล้วก็ฆาตกรรมนะครับพีวีครับอยากจะฆ่ารูดอล์ฟมากๆซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าแรงจูงใจมาจากอะไรนะครับแต่อยากจะฆ่ารูดอล์ฟครับผมพีวีทำไปตีสนิททาเนียนเอาข้าวอาหารอะไรไปส่งให้รูดอล์ฟแต่ในช่วงที่ส่งนนเนี่ยเขาจะแอบผสมยาพิษเข้าไปแต่นานวันเข้าครับพีวีก็เริ่มรู้สึกสงสัยว่าทำไมรูดอล์ฟไม่เสียชีวิตเลยพิษทําอะไรรด,ด่ย,ยาโ ครั้งต่อไปเขาจะทําการค่าโดยใช้ระเบิด C ีครับเขาทําการประดิษฐ์นะครับโดยการเอาระเบิด C ีขนาดเล็กไปติดตั้งกับแก้วน้ำครับและทําการเอาแก้วน้ำน,นั้นเนี่ยไปให้กับรูดอฟและบอกกับรูดอฟว่าอันที่จริงแก้วน้ำเนี่ยถูกประดิษฐ์มาเพื่อทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างห้องขังได้อะไรแบบเนี้ยรูดอฟก็รับไว้นะฮะซึ่งในแก้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเชือกครับคอยเชื่อมโยงกันอยู่นะครับหลังจากที่ตัวของ P ีเนี่ยเอาแก้วให้รูดอฟไปแล้วก็เดินกลับห้องขังเขาครับและตอนก่อนจะเดินกลับนะครับ พีวีได้บอกว่า ให้รูดอฟเนี่ยเอาแก้วแนบหัวไว้เดี๋ยวถึงห้องขังเขาจะส่งสัญญาณมารูดอฟก็ทําตามแต่เมื่อพีวีถึงห้องขังครับเขากดสวิตช์ทันทีทําให้ระเบิดที่อยู่ในแก้วนนเนี่ยระเบิดใส่หัวของรูดอฟจนเขาเนี่ยเสียชีวิตทันทีครับแรงระเบิดเนี่ยมันกระเทือนไปยังนักโทษหลายๆห้องเลยนะครับเรียกได้ว่าห้องขังของรูดอฟเนี่ยกระจุยไปทั้งห้องเจ้าหน้าที่ของคุกเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับใช้เวลาสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้อยู่หลายสัปดาห์เลยจนพวกเขาก็ไปพบนะครับว่าเฮ้ยอันที่จริงเนี่ I don't know. มันมาจากการจ้างวานฆ่านอกคุกมาจ้างพีวีเพื่อมาฆ่าลูดอฟครับเพราะว่าพีวีเนี่ยเขาไปอัดเสียงการรับงานในการจ้างฆ่าลูดอฟนี่แหละพีวีเนี่ยเขาอัดเสียงไว้เพื่อจะเอาแบล็กเมลกับคนที่จ้างวานอีกทีนะครับซึ่งสุดท้ายไอ้เทปโมนี้มันกลับกลายมาเป็นหลักฐานในคดีของเขาที่ทําการฆ่าลูดอฟนั่นเองและจากเหตุการณ์ที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมลูดอฟครั้งนี้ก็ต้องมีการรับโทษใช่ไหมครับซึ่งครั้งนี้เขาถูกตัดสินเนี่ยจะได้รับโทษประหารชีวิตเลยนะครับไม่ได้รับโทษ ติดคุกตลอดชีวิตแล้วนะและสุดท้ายครับในวันที่6กันยายนปี1991โดนัลด์เฮลลี่แกสกินหรือว่าพีวีในวัย58ปีเขาถูกประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าและนี่แหละครับก็เป็นการปิดฉากชีวิตของขารากรต่อเนื่องนะครับที่ได้รับฉายยาว่า t h n m i n u เ e สแมนในอเมริานั่นเองครับผมก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ตังนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับกลับมาครั้งนี้กายวิภาคตาตกรครั้งนี้ตัว M m i n ม t e Man นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นคาตรกรที่โหดเหี้ยมใจร้ายอมมาหิตมากๆเลยเนาะถ้ารวม ถึงเหยื่อที่เขาอ้างว่าเขาฆ่าไป90กว่าคนเนี่ยเป็นฮิชไฮเกอร์อีก15คนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพยานหลักฐานนะครับกลายเป็นว่าเขาฆ่าไปร้อยหคนจริงๆอ่ะเนาะโอ้โหมันเยอะมากๆเลยนะครับนอกจากเยอะแล้วครับเรื่องราวในวันนี้ของเราก็เยอะตามน่าจะเกินชั่วโมงยังไงนะครับสำหรับเทปนี้เนาะสุดท้ายครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวตังกับทีมงานก็จะตามไปอ่านคอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้ครับขอบคุณไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดี ของเรานวันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับน้ำดื่มอควาฮิลน้ำดื่มใส่ใจคุณภาพและสุขภาพที่ผลิตจากแหล่งธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อ7แพ็คฟรี3แพ็คขนาด500มิลลิลิตรแพ็คในราคา630บาทนะครับจากราคาปกติ900บาทส่วนขนาด1,200 ML 10มลแพ็คในราคา665บาทครับซึ่งโปรโมชันนี้นะครับอยู่ถึง31ธันวาคมนี้นะครับจะส่งฟรีใน กรุงเทพและปริ้นมณฑลครับผมนอกจากนั้นครับขอบคุณแก้วเก็บความเย็นแบรนด์เพลทอีกครั้งนะครับ แก้วเก็บความเย็นนี้นะครับตางรู้สึกว่าตังชอบมากครับสวยเฉีียวมากๆนอกจากนั้นเขายังมีนวัตรกรรมเป็นแท่งเฟรตนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนาไปแช่ช่องฟรีซสชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาติดตั้งในแก้วเฟรชแค่นี้เทเครื่องดื่มอะไรลงไปเย็นแน่นอนนะครับแล้วก็อยู่ได้นานด้วยโดยไม่เสียรสชาติของเครื่องดื่มเราด้วยนอกจากนี้ครับตอนนี้เขามีเคสใส่แท่งเฟรชไปเลยนะครับสามารถช่วยลดความสกปรกปนเปื้อนในแท่งของเฟรตได้นะครับดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับตอนนี้นะครับ ช่องทางการซื้อขายติดตามรายเดียวขึ้นให้อยู่เลยครับสำหรับเฟรดนอกจากนั้นตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่น11เดือน11อีกด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูในช็อปเขาได้เลยครับสุดท้ายครับขาดไม่ได้เลยกับอุปกรณ์ทํารายการของเรานะครับไม่นะครับทำพอสแคดหรือว่าอะไรต่างๆที่เสียงชัดขนาดนี้เพื่อนๆก็น่าจะได้ยินคุณภาพเสียงแล้วนะครับอันนี้นะครับ SE Dynacaster จากร้าน Pro Pack In ครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับทาง Pro Pack In ยังได้ส่งเป็น Multiple Recorder ให้ตังสามารถจะอัด เสียงต่อตรงเข้าคล่องได้นะครับซึ่งก็เป็นของ t a s c a ม p o r ต a Capture x 8ซึ่งก็จะมีฟังก์ชันการทํางานอะไรหลากหลายมากๆเป็นประโยชน์สุดๆเลยแหละครับขอบคุณทางร้านโปรบังอินมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับเช่นเดิมข้อมูลอะไรทั้งหมดทั้งมวลครับตั้งและน้องๆทีมงานหามาจากทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Paper Documentary หรือว่า Foot ท็นะครับหากมีการขาดตกบกพร่องประการใดหรือตอนที่ตังเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับทำให้เพื่อนๆมึนๆงงๆกงะกงยเปรับ และสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับตังจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมาเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ตั้งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไร MN ใช่ไหมครับเป็นตัว N แล้วนะเพื่อนๆก็ต้องติดตามนะครับกายวิภาควัตกรตัว N จะเป็นใครเพื่อนๆสามารถแนะนำมาได้ด้วยนะครับวันนี้ตั้งขอตัวลาไปก่อนครับสุดท้ายเพื่อนๆอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับบายย